พิ่นบอกว่าจะไปไหนเรื่องอันตรายนะนะเวลาไปในสถานที่เสี่ยงสถานที่เสี่ยงนี่อันตรายเหมือนกันสถานเมื่อเสี่ยงแล้วก็ลำบากถ้าเกิดติดขึ้นมาเบื้องต้นต้องกินยาต่างๆที่ป้องกันได้ขอฝากศรัทธาไว้นะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอย่างน้อยที่สุดก็เป็นไข้อ่ะไข้วัดแบบนี้ไข้วัดนี่มันกลายพันไปหลายๆประการเพราะฉะนั้นหลักธรรมที่ดีคือป้องกันตัวเราไว้อย่าไปอยู่ใกล้กับในสถานที่เสี่ยงในสถานที่ที่ผู้คนพลุ่งพล่านถ้าจำเป็นแต่ๆก็เตรียมนะแมสก์ไว้หน้ากากที่ป้องกันตัวเราไว้ให้ดีเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายเพื่อความสงบลงของปัญหาหรือภัยที่เกิดขึ้นนี่ขอฝากศรัทธาไว้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจะต้องนำธรรมะมาปฏิบัติแล้วคนเนาะมีคนทำมาก็บอกไปว่าเปิ้งกวนอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลตัวเก่าและช่วยเหลือตัวเก่าก่อนตอนนี้นะจะไปเปิ้งหมอเดี๋ยวนี้ข่าวคราวบอกโอ้หมอต่างๆนั้นนะเตียงต่างๆมันเต็มไปหมดแล้วท่านอาจารย์ในพื้นที่นะเพื่อนลงเขานะตอนนี้นี่เชียงใหม่ติดอันดับหนึ่งนะท่านอาจารย์เป็นปานสองปานจะไปต่างใดเนอร์นี่ก็เป็นสองอาทิตย์แล้วที่มาได้ไปที่ไหนนอกจากมาสถานีแล้วก็ปีขึ้นไปแล้วตอนนี้ที่วัดพุทธศรีคีรีที่คุณแป๊ะก็ประกาศว่าถ้าคนที่อยู่ที่เสี่ยงที่อย่างต่างๆเพิ่นบ่ฮือขึ้นไปแล้วนะคงจะยุติลงไปนะติดไปประกาศไว้แล้วนะติดไปประกาศไปว่าผู้ใดที่เดินทางมาจากสถานที่ต่างๆก็ขอฮือบ่ขึ้นไปเถอะนะฮืออยู่กับที่ก่อนจนกว่าสถานการณ์ที่จะสงบลงไปแล้วก็พบปะกันก็นี่กันนะถ้าบ่อ่านแล้วความคลาดเคลื่อนอัญญาณต่างๆก็จะเกิดขึ้นภัยก็จะเกิดขึ้นการดูแลสุขภาพร่างกายดูแลภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกี่ยวโยงกันไปหลายเรื่องหลายราวก็ขอฝากไว้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการหลายพื้นที่เนาะขอฝากไว้ในพื้นที่ต่างๆจะไปมาหาสู่กันต่างๆก็อดทนไว้ก่อนก็อยู่ได้เหมือนศรัทธาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างที่อู้ฟังเนาะแต่เจ้าก็อู้ผ่านไปกำหนึ่งแล้วเนี่ยคงไปได้บ่ทั่วนะอันนี้ขอฝากไว้นะหลักธรรมะที่จะต้องใช้ก็เพื่อช่วยเหลือตัวเก่าต้องเปิ่งตัวเก่าเนอะนะเปิ่งตัวเก่าแล้วก็ในที่สุดนะอาหารการกินก็เวลาจะอยู่กับที่ก็ต้องมีให้พร้อมนะมีพร้อมหน้ากากท่านอาจารย์ท่านว่าต้องเปิ่งตัวเก่าแล้วเนี่ยจะต้องออกไปซื้อข้าวซื้อของอย่างเงี้ยอย่างใดดีเนี่ยก่อนจะอยู่กับที่ก็พยายามจำเป็นต้องไปซื้อก็คือมีความปลอดภัยสูงที่สุดนะเพราะฉะนั้นที่ประกาศไปเพื่อคือความสงบสุขของสังคมของประเทศชาติคือสงบลงไปด้วยการปฏิบัติธรรมโดยนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นคือป้องกันดูแลและปฏิบัติธรรมไปในตัวถือโอกาสปฏิบัติธรรมศรัทธาขอฝากไว้นะปฏิบัติธรรมกันดูลมหายใจการปฏิบัติง่ายๆนะแล้วมีคนถามเหมือนกันนะก่อนจะไปถึงคำถามว่าบุญที่ทำแล้วจะส่งผลในลักษณะอย่างใดพ่องนี่มีคนถามมาบางคนไข้หูแต่เนอบางคนเพิ่นบอกหูบางคนเข้าใจเป็นอย่างดีพอฟังธรรมะมาโดยตลอดอยู่แล้วเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะฟังธรรมะมาโดยตลอดอยู่แล้วแต่บางคนกับเมื่อไหนฟังเตื้อยี่ก็มีเหมือนกันนะบางคนเมื่อไหนฟังเตื้อเมื่อไหนฟังเตื้อก็ลำบากอยู่อาจจะมาเข้าใจอย่างทีท่วนนะบางคนที่ฟังมาโดยตลอดฟังกุตนคู่องค์ครูบาอาจารย์แต่ละตนออกมาเทศนาธรรมว่าจะเป็นธรรมะมรดกธรรมกำเมืองก็ดีก็แฝงไปด้วยลักธรรมในมรดกธรรมกำเมืองนั้นนะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอันนี้เหมือนกันนะในลักษณะนี้บุญที่ทำแล้วจะส่งผลจะได้พ่องแต่ขอฝากว่าศรัทธาบางคนว่าเอ๊ะท่านอาจารย์ใครคือท่านอาจารย์บอกแนวทางปฏิบัติท่านอาจารย์น่าจะอู้นะแนวทางปฏิบัติเป็นเบื้องต้นคือศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังได้รับฟังพ่องบ่ดีกาก็มีธรรมมาตลอดเหมือนกันนะแสดงว่าฟังธรรมะนะที่จริงก็ขอบอกศรัทธาสาธุชนไว้ว่าเคยอู้ตลอดนะถ้าไผฟังว่าเบื้องต้นง่ายๆที่เคยบอกตลอดว่าคือลมหายใจนะบ่ใช่ไปเอาอุปกรณ์ที่ไหนมาใช้
แม้แต่การพอร่างกายของตัวก้าวเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์อย่างดีสถากรรมปฏิบัติธรรมบัจจัยอันหนึ่งนะหนึ่งนาทีกับพละต่อวันหนึ่งครูบาอาจารย์ตะกอนเพิ่นเคยบอกว่าไอ้เต้างูแลบลิ้นนะเต้าเมี่ยไก่ก้มกินน้ำเต้าจังกระดิกหูแค่เต้าเอี้ยมีบุญอย่างยิ่งเป็นบุญอย่างยิ่งแล้วแล้วภายพ่องธรรมอยู่ที่ฟังธรรมะในค่ำคืนวันนี้นะศรัทธาสาธุชนอยู่ในพื้นที่ต่างๆภายพ่องได้ทำอยู่ก็ภาคปฏิบัติธรรมนี้บุญทานศีลภาวนาเนี่ยการฮื้อตานศรัทธาธรรมเป็นประจำอยู่แล้วนะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังการฮื้อตานนะการฮื้อทานะบารมีเป็นว่าแต่ศีลเนี่ยบางคนก็มีเป็นประจำใจศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังส่งสารสัตว์ลองขึ้นพอเนาะอินดูส่งสารเต้นเนี่ยนะวันที่มดตัวหนึ่งกับบาก้าฆ่าเป็นที่ประเสริฐเลือดล้ำในดวงจิตของศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแม้บางคนจะเอาถ้วยไปล้างนะเอาถ้วยไปล้างขออภัยเอาถ้วยไปล้างนะเม็ดข้าวที่กินข้าวแล้วนะพอเม็ดข้าวอยู่ติดถ้วยเนี่ยเอาน้ำราดลงไปขอหึมดตัวหนึ่งได้กินเม็ดข้าวสักเม็ดก็ยังดีเนาะนะบางทีเม็ดข้าวมันยังเหลือมดบางตัวอยู่แค่ปรารถนาเต้าอี้ก็ได้หื้อตานแล้วศรัทธาเนี่ยการฮื้อตานมันง่ายตั้งแต่น้อยนิดขึ้นไปเนี่ยภาคปฏิบัติธรรมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังจิตจะอ่อนนะอ่อนน้อมนะจะอ่อนโยนต่อเพื่อนมนุษย์สัตว์มีชีวิตนะมวลมนุษย์ผู้ฟังเพียงแต่จะไปเอาถ้วยเอาจานไปล้างนะไปพอไปล้างแล้วนะพอเม็ดเข้าติด 4-5 เม็ดก็กึดฮือเป็นตานอย่างใดภาษาอันอย่างก็ศรัทธาที่ทำบุญถึงวันนี้อันนี้จะไปเกี่ยวโยงว่าเอ๊ะบุญจะได้ลักษณะไหนเดี๋ยวจะอธิบายคือศรัทธาสาธุชนต่างหลายได้รับฟังแต่การปฏิบัติธรรมนึกขึ้นได้ศรัทธาวยมถามวันนั้นว่าท่านอาจารย์น่าจะบอกแนวทางปฏิบัตินะก็ถึงบอกประจำอยู่แล้วศรัทธานะลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของใจอย่างดีนะเป็นกองที่ละเอียดที่สุดบรรดา40กองที่พุทธเจ้าวางไว้ในสมถะนะการภาคปฏิบัติมันมี2อย่างศรัทธาภาคปฏิบัติมี2อย่างคือสมถะและวิปัสสนานะสมถะคือทำจิตใจคือตั้งมั่นอยู่กับที่ใดที่หนึ่งอันนี้สมถะคือพอจิตได้อยู่กับที่แล้วจะได้พักผ่อนนะศรัทธาคือใจมีกำลังอะไรพักผ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งยิ่งนึกถึงบุญที่ตัวเก่าได้ไปทำที่ฮันที่นี่โอ้มันเกิดความชุ่มชื่นขึ้นมาทางจิตใจนึกบุญที่ทำไปแล้วนะใจก็โซ่ชื่นเกิดมาจัดหนึ่งได้ทำบุญอย่างกระเพื่อนพ่องได้สร้างความดีอย่างกระเพื่อนพ่องเวลานึกแล้วมันชุ่มใจเหมือนกับว่าบนผืนแผ่นดินนี้อบอ้าวฝนมาตกมาเป็นเดือน 2-3 เดือนแล้วนะเวลาฝนตกลงมาสักหาหนึ่งอย่างฝนตกลงมาตะกี้นี่เป็นต้นทำให้ความชุ่มชื้นความชุ่มชามความเย็นในรอบๆร่างกายและจิตใจของตัวเก่าก็จะปรากฏขึ้นมาเวลาเรานึกถึงความดีที่ตัวเก่าได้ทำมันต่างกับความชั่วหรือสิ่งที่บดีที่กระทำลงไปสิ่งบดีที่จะทำลงไปนั้นเวลานึกขึ้นเมื่อใดความอบอ้าวเกิดขึ้นภายในใจความหมองมัวก็เกิดขึ้นมาศรัทธาสาธุชนทำความหมองมัวก็เกิดขึ้นในจิตใจเหมือนกับว่าตะวันฟ้าแล้วฟ้าจะมืดลงไปอย่างอันอันนี้เวลานึกสิ่งที่บดีแต่เมื่อใดมาแล้วความหวังก็เกิดขึ้นแล้วฟ้าเปิดแล้วอันนี้เวลานึกถึงความดีอันนี้วิธีการที่จะฮึจิตใจเนี่ยชุ่มชื่นยินดีจิตใจที่จะเป็นบุญกุศลศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังพอท้องฟ้านะพอตะวันออกนี่ตะวันได้โผล่ทอแสงเงินแสงคำออกมาแล้วนะพอแสงเงินแสงคำออกมาท้องฟ้าก็เริ่มเปล่งปลั่งด้วยแสงสว่างของพระอาทิตย์อันนี้เหมือนเดียวกันนะเวลาเรานึกถึงบุญนึกถึงกุศลที่ตัวเขาได้ทำความดีขึ้นปิติก็จะเกิดขึ้นบ
วันนักกันน้อยตรงกันข้ามกันเอานึกสิ่งที่บดีที่ได้ทำลงไปแล้วเนี่ยศรัทธาเป็นแบบนั้นอันนี้คือการปฏิบัติธรรมแบบง่ายๆยิ่งถ้าปิ๊กมาพอลมหายใจเข้าออกโอ้ศรัทธาจะปั่นได้นะบางคนได้ก่อนนอนนี่พอลมหายใจตลอดอยู่แล้วอนุโมทนากับศรัทธาเป็นอย่างยิ่งเนี่ยภาคปฏิบัตินะศรัทธายิ่งโควิดแบบนี้นี่เป็นโอกาสของศรัทธาอย่างยิ่งแล้วที่จะต้องปฏิบัติธรรมนะกำไรชีวิตเอาวิกฤตเป็นโอกาสออกไปไหนบ่ได้จำมันเตียวไปเตียวมาเดินจงกรมไปมาก็ได้มันเตียวจงกรมก็ได้เตียวไปเตียวมาเพราะว่าลักษณะเตียวของคนเฮาเป็นยังไงการเตียวนี่มันเคลื่อนไหวมันมีลักษณะอย่างใดนี่นะเวลาเตียวพอที่องค์ตีนก็ได้องค์ตีนนะศรัทธาองค์ตีนเนี่ยมีความจำเป็นนะถ้าตีนเฮานี่มันเจ็บเนี่ยเตียวบ่ได้ศรัทธานะจักซีก็จะบ่ทำงานแล้วจักเครื่องมุนจักเนี่ยมีอยู่4ประการศรัทธานะจักซีของร่างกายเฮามีจักซีจะต้องหมุนไปหมุนมาเนี่ยหมุนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าหมุนบ่สมดุลกันเนี่ยร่างกายก็เดือดร้อนศรัทธาร่างกายก็เดือดร้อนนะศรัทธานะร่างกายก็เดือดร้อนจักซีมีหยังนะเวลาจักมันหันว่ากงจักมันจะหมุนตลอดเวลาถ้าหมุนได้ดีเนี่ยทุกอย่างก็ดีในร่างกายนั่นก็คือยืนเดินนั่งนอนยืนเดินก็คือเตียวนั่นนะศรัทธายืนเตียวนั่งนอนนี่นะสี่อย่างนี้ยืนเตียวนั่งนอนศรัทธายืนตัวเตียวตัวนั่งตัวนอนตัวสี่อย่างนี้คือมันสมดุลเต้าเดียวกันสุขภาพร่างกายจะเป็นอย่างดีอันเนี้ยจากสี่เนี่ยศรัทธาเวลาโควิดมาแบบนี้เอากระปิกมาเตียวไปเตียวมาว่าเตียวไปเตียวมานี่เพราะว่ามันเตื้อเขาจะได้นั่งอย่างเดียวเดินอย่างเดียวเนี่ยมันก็ลำบากนะต้องจะอาศัยจักรสีเป็นเครื่องหมุนขึ้นในร่างกายคือได้รับความสมดุลภายในร่างกายเกิดขึ้นอันนี้หลักการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาหลักการเนี่ยหลักการเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้จักวิทยาศาสตร์มาก่อนใดในโลกนี้แล้วสดาอันนี้อุสดาฟังเนาะถ้าไผ่ต้องการบริหารร่างกายเครียดบ่ฮู้จะไปเนี่ยเตียวไปเตียวมาเพราะว่าเตียวมีลักษณะอย่างใดเนี่ยความเคลื่อนไหวในร่างกายเป็นจะได้พอมานั่งถ้านั่งบ่ไหวแล้วก็นอนง่ายๆสบายๆนี่ภาคปฏิบัติเนาะศรัทธาแล้วเวลานั่งเวลาเตียวเนี่ยเวลาว่างๆก็พอลมหายใจไปตัวนั่งไปตัวนอนไปตัวนอนพอก็ได้นอนจนหลับเนี่ยคืนนี้กําลังคันข้ามลงมาแล้วตะวันรับเหลี่ยมพาไปแล้วนะมาฟังธรรมะฟังแล้วสี่ทุ่มนี่ตุเจ้านี่มาได้ปิ๊กไปถึงวัดนะศรัทธาศรัทธานั่นนอนหลับได้สบายละนะเวลาก่อนนอนก็นี่นี่ครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ออกมาอู้คือพอลมหายใจคืนนี้ตุเจ้ามาเตะคืนนี้ก็บอกแถมแล้วคือพอลมลองพอสักคำแล้วอย่าอันนี้คือปฏิบัติง่ายๆมาต้องเอาอย่างนักเตื้อแต่กี้บอกว่าสองอย่างวิปัสสนากับสมถะอันนี้คือสมถะเนื้อศรัทธาคือใจอยู่กับดีใจจะได้พักผ่อนวิปัสสนาง่ายๆก็คือฮือฮู้ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทุกอย่างทุกสรรพสิ่งเพราะว่ามีวิญญาณครองก็ดีบ่มีวิญญาณก็ดีมีวิญญาณก็คือสัตว์มีชีวิตทุกอย่างที่มีชีวิตอ่ะย่อมเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดานะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็บ่มีวิญญาณครองอย่างคือต้นไม้ต้นตอกสภาพสิ่งต่างๆที่เป็นโต๊ะเป็นตั้งเป็นอัญญังต่างๆเนี่ยเป็นเล็กเป็นแก้วเป็นหินเป็นอย่างต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ตั้งอยู่ดับไปเมื่อการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ได้คงที่นะศรัทธาถ้าเข้าใจความเป็นจริงแบบนี้ยิ่งมาโควิดแบบนี้เนี่ยเอาร่างกายมาพิจารณาตามสภาพตามสถานะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเกิดขึ้นตามความเป็นจริงจะได้นะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะว่ามากึดตั้งแต่เป็นละอ่อนน้อยนะศรัทธาเอ้ยเฮาแข็งแรงดีไปหั่นมานี่ว่องไวสะดวกไปหั่นไปนี่อู้จ๋าก็คล่องแคล่วว่องไวไปหั่นมานี่ก็สะดวกสบายเดี๋ยวบ่ต้องไปสะดุกบ่ต้องไประแวดระวังหยังความคล่องตัวมีนักกว่าที่เฒ่าชะแลแก่ชราลงมาแล้วอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงในร่างกายถ้าจะพอแล้วเฮาต้องยอมรับต้องยอมรับความเป็นจริงบางคนนี่บ่ยอมรับความเป็นจริงเนี่ยจะเกิดอย่างขึ้นก็เกิดความทุกข์ขึ้น
นะจะต้องหายุคหายามาเสริมจนที่มันเป็นไปว่าได้ต้องซ่อมมาอยู่นะใช้เงินใช้คำเพื่อดูแลร่างกายบางครั้งมันเป็นไปว่าได้แล้วนะบางครั้งมันเป็นไปว่าได้แต่พยายามทำทุกอย่างบ่ฮือแก่บ่ฮือเจ็บบ่ฮือป่วยบ่ฮือไข้นะในที่สุดจะอยู่ข้ามฟ้าได้ก่อจ้าเนี่ยแต่ถ้ามาพิจารณาแบบนี้เนี่ยคือวิปัสสนาหูตามความเป็นจริงอะว่าทุกอย่างนี้ถ้าตกอยู่ในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าศรัทธามาพิจารณาหูยอมรับความเป็นจริงเต้าเอี้ยเรื่องโควิดขึ้นมาเนี่ยศรัทธาจะบ่หวั่นไหวต่อความตายที่มรณภัยที่จะเข้ามาหานะมรณภัยจะเข้ามาหาจิตจะตั้งมั่นอยู่ได้แต่เรื่องตายบ่ตายยังบอกพระเจ้าว่าอายุขัยของคนแต่บางคนจะต้องมาตายด้วยโรคแบบนี้ยิ่งถึงวันนี้นี่โอ้อย่างอินเดียเพิ่นล่ะตอนนี้เนี่ยรัวเผาฟืนเนี่ยรัวเผานี่บ่มีจะเผาคนแล้วสถานลองขึ้นพอเนาะฝั่งแม่น้ำคงคาก็ดีหรือว่าที่ใดที่ฝั่งศพของคนอินเดียนะต้องเผากันกำเดียวโอ้ตอนนี้หลายแสนศรัทธาแต่คนตายเป็นหมื่นๆแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อเฮาได้ยินแบบนี้บางทีเฮาสะดุ้งอ่ะแต่ถ้าศรัทธาเข้าใจความเป็นจริงโอ้เจ้ามันเถอะบางคนอยู่มาถึงป่านนี้แล้วชีวิตแต่ละคนนี่ถูกกรรมนะรหัสกรรมเนี่ยอากฏเกณฑ์มาแล้วกรรมเหล่านั้นเฮาก็ทํามาเองทั้งนั้นบ่ใช่ไผทําฮึตอนนี้คือเมืองการเขาก็เอาหลักธรรมมาบอกต้องเพิ่งตัวเก่านะบอกออกไปไหนวันนี้ไปไหนปฏิบัติธรรมไปในตัวเจริญวิปัสสนาสมถะไปในตัวสมถะวิปัสสนามีความจำเป็นต่อชีวิตทุกชีวิตในโลกนี้เนี่ยอุหุสถาฟังเนาะเดี๋ยวพิ้งมาหาคำถามตะกี้จำได้อยู่ว่าเวลาทำบุญแล้วบุญจะส่งผลในลักษณะอย่างใดท่านอาจารย์เนี่ยนะบุญจะส่งผลในลักษณะอย่างใดเนี่ยคำถามบางทีก็ตอบแล้วตอบเล่าแล้วบางคนก็บ่ได้ฟังธรรมะนาทิตย์นั้นปีแล้วก็บ่ได้ฟังมาฟังปีนี้บางทีหลายปีแล้วที่เคยฟังวิทยุดับไปเสียเวลาอู้เรื่องนี้เพิ่นก็บ่ได้ฟังเป็นแบบนั้นศรัทธาน่าหันใจแต่บางคนก็ฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านอาจารย์อู้เรื่องเก่าก็ธรรมะบ่มีเก่าบ่มีใหม่นะเป็นปกติธรรมดาอยู่อย่างนั้นแล้วธรรมะไม่ได้มีเก่ามีใหม่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังธรรมะของพุทธเจ้าไม่มีเก่าไม่มีใหม่เพิ่นว่าบ่มีเก่าบ่มีใหม่เป็นปกติธรรมชาติของเพิ่นอยู่อย่างนั้นแล้วใครภายค้นพบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตีแผ่ฮึเวนิยสัตว์ในโลกนี้คือได้ฮู้ได้หานตวยในโลกนี้อันเนี้ยอุสถาฟังแล้วคนที่ถามว่าบุญที่ทำไปแล้วจะส่งผลในลักษณะจะได้แต่ละคนนั่นที่ทำความดีบุญมีหลายลักษณะยากแก่การจานที่ใบฮือเป็นอย่างฮือหันชัดเจนเพราะบางอย่างมันเป็นปัจจัยต่างเกิดขึ้นกับภายคนนั้นจะฮู้ยกตัวอย่างฮือฟังว่ามะม่วงมะโอ้มะนุนลำไยเป็นต้นนอศรัทธาเนาะนะยกตัวอย่างอย่างใดถ้าจะถามศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังก็ยกตัวอย่างผลไม้บางชนิดฮือผลมาต่างกันนี่ก็เคยอู้เป็นประจำอยู่แล้วนี่เพิ่นก็โทษทำเข้ามาแถมมะม่วงก็ดีบ่โอ้ก็ดีศรัทธาเวลาปลูกแล้วนี่เฮาบ่สามารถจะเจาะจงลงไปว่าน่ะปีนั้นคือออกหน่วยเด้อใครก็บ่สามารถกินนี่ได้บัดทียิ่งปัจจุบันนี้คะได้หน่วยนั้นนักโดกใส่สารปิ๊กมาทำลายตัวเก่าแถมแล้วต้นละไม้ผลไม้ต้นไม้แต่ละอย่างที่จะส่งผลออกลูกออกหน่วยนี่เวลาเราปลูกลงไปแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังต้นไม้ใดก็ตามที่ปลูกลงไปในดินแล้วเมื่อฝนตกอย่างที่บอกใบมันก็เริ่มชูใบแตกใบกิ่งก้านสาขาออกมาในที่สุดถ้าถึงเวลาเพิ่นก็ออกหน่วยออกลูกออกผลฮือแต่จะออกคือนักน้อยนั้นต่างกันไปแต่ละชนิดแล้วบางปีออกนักบางกะลาที่ผ่านมานี่วันนั้นมีคนถามว่าโอ้ท่านอาจารย์ปีนี้มะม่วงออกดอกดกขนาดนั้นเนี่ยลมถ้าจะนักเน้อเนี่ยมันนึกตะกี้ตะกี้ลมแหงแต่เน้ออัดดอก
บุญเหมือนการศรัทธาจะส่งผลในลักษณะอย่างใดนะถ้าศรัทธาปลูกต้นไม้ปลูกไปแล้วแน่นอนนะถ้าฝนตกลงมาแล้วเม็ดใดที่ดีอ่ะเมล็ดผลไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ลงไปในดินถ้าเม็ดมันบ่แฟบบ่แฟบบ่เสียฝังลงไปในดินแล้วออกมาแน่นอนแต่เมื่อถึงเวลาเปิ้งกวนพร้อมเหมาะพอดีผลไม้ชนิดนั้นก็จะออกดอกและออกผลฮือบ่จ้าก็เว้ยแล้วแต่ชนิดของผลไม้ถ้าเป็นบุญก็แล้วแต่ชนิดของบุญบุญวันยังกระส่งผลฮือจัดนี้บุญวันยังกระส่งผลไปจัดต่อไปจัดหน้าจัดไหนกหันคนเกิดมาในจัดนี้บางเตื้อรวยตั้งแต่เกิดมาแล้วป้าพ่อแม่มีฐานะนี่ป้าพ่อแม่มีฐานะที่ร่ำรวยเกิดในจ้อนเงินจ้อนคำเป็นว่านะเกิดบนจ้อนเงินจ้อนคำแต่ว่าปัญญาบกรรมกับนะบันทีบุญทรัพย์มีแต่บุญบันอย่างบ่เพียงพอเนี่ยเกิดเป็นคนง่อยคนใบ้พี่กุงพี่การก็มีทรัพย์มีนักแต่สุขภาพบ่เอื้อทำแล้วเนี่ยมันต่างกันแบบนั้นศรัทธาพอเคยทำบุญมาไว้นักบุญส่งผลละแต่บุญบันอย่างบ่ฮื้อผลนะบุญมีหลายลักษณะอย่างต้นไม้เหมือนกันนะฮื้อผลบ่เท่ากันบางคนเกิดมาพี่กุงพี่การบางคนเกิดมากับตาเสียบางคนกับหูหนวกบางคนเกิดมาแข้งขาบดีสุขภาพส่วนนั้นหายไปแบบนั้นศรัทธาอันนี้ด้วยบุพกรรมแต่จากก่อนศีลเนี่ยบริบูรณ์เต่าที่ควรทานศีลภาวนาบางคนเคยภาวนาไว้ฟังธรรมมาตลอดด้วยการฟังธรรมนะภาวนาไปในตัวเกิดมามีปัญญาปัญญาทรัพย์สมบัติบ่ได้ฮื้อตานดีเต่าที่ควรนะเนี่ยมันส่งผลแต่ละอย่างมันต่างกันแบบนั้นศรัทธาต้นไม้แต่ละอย่างฮื้อผลมาใช้อย่างกันแล้วแล้วรสของต้นไม้แต่ละชนิดกับมันได้ต่างมันมาใช้เหมือนกันมะม่วงกับอย่างหนึ่งลำไยกับรสมันหวานอย่างหนึ่งนะมะโอ้มะเนานี่มะเนานี่ส้มนะเปรี้ยวส้มนะศรัทธานะมะโอ้บางต้นมันกับส้มมันกับเปรี้ยวมันกับหวานบางต้นกับหวานนี่นะอย่างมะผางเป็นต้นนะนะมะผางบะยมชิดมาเดี๋ยวนี้เปิ้นห้องมาใหม่บ่ยมชิดนี่มะม่วงนี่มีหลายพันขนาดนักพันเก่าๆก็เสียหายไปหมดแล้วนะก็จะหมดไปหมดไปเนี่ยทุกอย่างมันบ่เตี้ยงนะอนุรักษ์กันไว้ก็ดีนะเนี่ยต้นไม้ต่างๆมันส่งผลคือต่างกันแบบนั้นศรัทธาเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแบบนี้บุญต้องไปกองแล้วว่าบุญจะส่งผลให้เราเมื่อใดถ้าศรัทธาทำบุญแล้วล้อเอ๊บุญเมื่อใดจะส่งผลให้เรานะปีแล้วทำบุญปีนั่นทำบุญเตาอันเตาอีปีบุญอย่างแบบนั้นแบบนี้แล้วมากองว่าผลบุญจะส่งผลเมื่อใดเนี่ยความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยปุ่งโอ้หมอม่วงหมอลำไยบ่ยมชิดก็ดีบ่ผังบ่อันยังต่างๆเนี่ยแต่เวลาปลูกปีนี้อ่ะแต่ต้นไม้บางชนิดมันจะต้อง4ปี5ปี7ปีแบบนี้เป็นต้นน่ะแล้วมานั่งเฝ้าที่เก้าต้นไม้ชนิดนั้นเอ๊ะวันพูกจะออกก่อจ้าวันฮือหน่วยมันจะมีก้าจะออกดอกละก้าอย่างเมื่อความคิดความต้องการในสิ่งที่มันยังเปลี่ยนไปบ่ได้เตื้อความทุกข์ก็จะตวยมาศรัทธาความทุกข์ที่เราต้องการจะเพราะมันเปลี่ยนไปบ่ได้เตื้อน่ะมันบ่ถึงเวลาศรัทธาน่ะบ่ถึงเวลานะแต่เมื่อถึงเวลาพร้อมเหมาะเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติของบุญเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่จะส่งผลขึ้นมาเองถ้าเราได้ปลูกลงไปแล้วนะโอ้หมอม่วงเนี่ยถ้าเราปลูกหมอม่วงหมอโอ้ลำไยก็ดีเนี่ยปลูกไปปีเดียวมันเติบต้นเดียวศรัทธาคือผลนี่หมอม่วงบานต้นนี่เป็นร้อยแกน200แกนโอ้สมัยก่อนหมอม่วงมันต้นใหญ่ศรัทธาปลูกเม็ดนะมาได้ตอนกิ่งอย่างถึงวันนี้นะศรัทธาปลูกไปจนสมัยป้าอุ้ยพ้นละเต้าบ่เดียวยังมีอยู่แบบนี้โอ้นี่มันเติกตางจะต้องตัดขว้างดีค่ะเนี่ยเติกไฟฟ้าพ่องเติกบ้านจะได้แปลงบ้านนี่โอ้เสียดายก็เสียดายเนี่ยต้อปีหนึ่งหน่วยดกน้าเนี่ยมะม่วงคำเนี่ยอย่างสมัยก่อนน่ะ
เออบ่ต้องเอาออกบ่นี่บางคนเอาออกปลูกเอาใหม่ไปเลยเนี่ยอันนี้ปลูกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเจ้าของปลูกวันที่ตายไปก่อนแล้วคนเกิดมาทีหลังยังได้กินอยู่คนที่ปลูกไปนั่นก็ได้บุญตลอดเวลาเพราะคนได้กินสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่แมงน้อยแมงใหญ่เข้าไปเจาะเข้าไปกินเม็ดในพ่องตั้งนอกพ่องเป็นบุญมหาศาลสัทธาแม้เขาปลูกต้นไม้ในป่าในดงที่มีหน่วยเขาละโลกนี้ไปแล้วต้นไม้แต่ละต้นนั้นยังส่งผลไปให้แก่คนที่จากโลกนี้ไปแล้วนะเพราะว่าบุญนั้นมันเกิดตลอดปลูกหมูม่วงต้นหนึ่งว่าจะไปฟันขว้างเน้อคือมันตายคนเดียวมันนะต้นนี้พ่อขอไว้เน้อแม่ขอไว้นะลูกปลูกบ้านที่ไหนก็ปลูกไปเถอะต้นนี้คือมันมีหน่วยอยู่อันนะจนกว่ามันจะแห้งตายนี่ฉลาดมากันเน้อบางคนนะลูกก็ฟังคำพ่อแม่แต่เน้อบางคนนะแต่บางคนถ้าบอกฟังคำพ่อโอ้พ่อแม่เสียไปแล้วตัดขว้างเนี้ยไผ่ใจหูนั่นเนาะเนี่ยแต่หารู้ไหมว่าหมอม่วงแต่ละต้นตีเนี่ยโอ้มันส้มมันนี่มาได้กินแต่สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ไปกินอยู่บุญก็ยังเกิดอยู่สัทธาเนี่ยเวลาจากโลกนี้ไปถ้าสัทธาต้องการบุญกุศลเนี่ยที่ติดตัวเขาไปตลอดอันยังก็ตามนะขุดน้ำบ่อก่อศาลาเนี่ยแปลงสะพานเขาตายไปแล้วสะพานพุ่นยังเตียวอยู่ขุดน้ำบ่อเวลาคนหิวน้ำไปดื่มไปกินไปตักกินก็ยังได้ชุ่มเย็นหล่อเลี้ยงชีวิตไปหลายนาทีหลายชั่วโมงอยู่ที่กระหายน้ำผลแบบนั้นเนี่ยมันส่งผลคือบางคนเออบันเทียปีนี้จะบ่มีกินแล้วนะบันเทียเออไปได้โยบางคนเนี่ยจะอยู่อย่างใดเนี่ยเศรษฐกิจก็บ่ดีบ้านเมืองละสามละสายด้วยโรคโควิดจะต้องกักตัวเก่าไว้จะต้องอยู่กับตี้เนี่ยเพิ่นว่าไปไหนมาได้เนี่ยต้องเตรียมข้าวสารไว้อย่างอาหารแห้งไว้บางคนนะเพื่อจะรู้สึกสยบโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นต่างคนต่างกระยูนะบ้านอยู่จองบอกไปที่ไหนแล้วเดินทางมาจากวัดพุทธศรีคีรีแต่กี้นี่ลงมานี่ถนนต่างๆนี่เงียบสงบพอสมควรรถยนต์ที่ไปมานี่ก่อนหน้านั้นนี่ที่โควิดระบาดเตื้อนี่ผม 100% ตีว่าแบบนั้นนะในบนท้องถนนที่ลงมาหน้าวันนี้เหลือประมาณ 10% เมื่อข้ามลงมาเนี้ยตามธรรมนาหัวข้ามนี่เต็มหมดแต่น้ำมาแต่ละคนก็เริ่มปฏิบัติตามนะใจอัตหิอัตตาโนนาโถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแต่บ่ฮู้ว่าเป็นหลักธรรมแต่เปิ้นก็ดำเนินรับธรรมของพระพุทธเจ้านำมาใช้โดยบอกฮู้ว่านั่นคือธรรมะที่เกิดขึ้นในห้วงหัวใจเกิดขึ้นในตนตัวของศรัทธาสามารถประพฤติปฏิบัติดำเนินไปโดยบอกฮู้ว่านั่นคือธรรมะก็มีประเลิศเหมือนกันศรัทธาเพราะฉะนั้นศรัทธาว่าข้อไหนเอาธรรมะนี่แหละอัตตาหิอัตโนนาโถนี่แหละนำมาใช้กับชีวิตประจำวันศรัทธาอยู่กับบันกับป้องกันตัวเก่าไว้ดูแลนี่ก็ลงมาก็ต้องใส่ละถึงวันต้องใส่แม่นี่นะต้องใส่ปิดไว้แต่ที่เอาออกนี่เพราะว่าเวลาอู้จะได้สะดวกขึ้นมาหน่อยนึงญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นขอศรัทธาทั้งหลายดูแลตัวเก่าไว้ปฏิบัติธรรมไปในตัวนะสร้างบารมีไว้กับตัวเก่าจะเป็นผลบุญอย่างดีศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอดภัยกับว่าใครมันเกิดน่ะแต่ภัยมันถึงเกิดเป็นบ้างเมื่อ2400กว่าปีก่อนพุ่นนะศรัทธาก็เคยเกิดโรคหาระบาดเหมือนกันก็ต้องปิดหน้าปิดตาเหมือนกันนะผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบกันมาต้องปิดหน้าปิดตาโอ้คนตายนี่ส่งกันมาตันนะคนนั้นไปแล้วคนนั้นก็มัดล้มตายทั้งหมดคนนั้นไปแล้วบางทีเมืองถึงเมืองล้างไปก็มีในสมัยโบราณศรัทธาล้างไปเลยศรัทธาพอไปจะเผาศพแล้วเนี่ยเป็นจะได้มันต้องมาเจอแบบนี้อันนี้คือรหัสกรรมภัยไข้เจ็บแล้วภัยมีบุญกุศลนักก็จะปลอดภัยไปนะเพราะว่าอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยบุญด้วยกุศลยุคปัจจุบันนี้ศีลธรรมมีความจำเป็นต่อชีวิตนะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะถ้าภัยประพฤติปฏิบัติแต่ว่าต้องตายไปอยู่ต้องเสียชีวิตไปอยู่ก็คือว่ารหัสกรรมและอายุขัยคงมาเท่าอันต้องตายและในลักษณะอย่างนั้นนะบางคนสมัยพุทธกาลน่ะ
พุทธเจ้าบอกว่าพระสุภพุทธะนี่ไอ้7วันจะเสียชีวิตไปแล้วนี่พ่อเจ้าเมืองนี่เพราะว่าทำอนันตริยกรรมนะอนันตริยกรรมกรรมอันนักนะเพราะว่าพอบอกพระพุทธเจ้าทำนายแบบนี้แล้วต่อเก่าไปอยู่ตึกชั้น7ปุ่นปิดประตูมัดนี่ศรัทธาฮึถ้าเขาจะลงจากบ้านไปพูดว่าถ้าออกมา7วันนี้จะโดนธรณีสูบนะจะออกจากบ้านไปกะในที่สุดศรัทธาสาธุชนประยุทธ์ตึกชั้น7ปุ่นน่ะในที่สุดน่ะปิดประตูไว้แน่นเป็นชั้นเป็นชั้นเฮือข้าราชบริวารทั้งหลายป้องกันไว้อย่าเฮือข้าได้ออกไปเด็ดขาดภายใน7วันวันที่7มาถึงนี่ศรัทธาเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังป้องกันขนาดนั้นแต่ในที่สุดจะได้ฮู้ก่อนศรัทธามาพันดีที่ตัวเก่านะมาอาชานายนะห้องเกลียวกราดต้อบอกฮู้อย่างนี้จะได้นะแกกระสะดุ้งสะเด็นฟังลงไปเปิดประตูลงไปเนี่ยลงไปคนเดียวศรัทธาในออกจากประตูบ้านไปบทเจ้าไหนนักออกจากบ้านไปมาเท่าไหร่โดนธรณีสูบนี่เป็นแบบนี้ศรัทธาลองขึ้นเอาเถอะมันถึงเวลานะอยู่ที่ไหนก็ตึงนี่บ่รอดนี่บ่พ้นยิ่งเฮาเกิดมาเจอโรคภัยแค่เจ็บถึงวันนี้เป็นรหัสกรรมทั้งนั้นทั้งเก่ากับผมอัตมาภาพทั้งครูบาอาจารย์คู่ตนคู่องค์ทั้งญาติโยมศรัทธาสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทหรือว่าคนในโลกนี้ที่เกิดร่วมโลกด้วยกันย่อมได้พบได้ปะสิ่งต่างๆในโลกนี้โดยที่บ่คาดคิดนะมีหลวงพ่อพุทธทาสหรือครูบาอาจารย์หลายตนบอกไว้ว่าโลกนี้เนี่ยศีลธรรมแบบพลิกมาโลกาจะวินาศนะศีลธรรมแบบพลิกมาโลกาจะวินาศเนี่ยตอนเนี้ยเสื่อมโทรมลงไปแล้วศรัทธาก็ฮู้ดีบ่ใจกะว่าโลกที่เกิดขึ้นรอบที่3รอบที่1รอบที่2รอบที่3มาจากอบายมุขทั้งนั้นศรัทธามาจากอบายมุขนะศรัทธาจากการนะบ่มีคุณธรรมผิดศีลผิดธรรมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังลองขึ้นพอเนาะเนี่ยคุณธรรมมีความจำเป็นต่อชีวิตมีความจำเป็นต่อสังคมนะศีลธรรมเนี่ยมีความจำเป็นต่อประเทศชาติสังคมถึงวันนี้นะยิ่งละเด็ดละอ่อนถึงวันเนี่ยในโรงเรียนครูบาอาจารย์ที่สอนอยู่นะถ้าบันเน้นคุณธรรมถ้าบันเน้นศีลธรรมนะยากนะภัยจะต้องมาแบบนี้ตลอดเวลาศีลธรรมเนี่ยถ้าร่อยหล่อลงไปเนี่ยภัยต่างๆย่อมเกิดขึ้นเป็นแน่แท้เนี่ยแต่พอว่าภัยเกิดขึ้นมาคนก็กลัวกันกำหนึ่งอยู่บ้านอยู่จองไปวัดไปว่ารักษาศีลอันมีอยู่ที่หนึ่งเพิ่นโทรมาบอกว่าท่านอาจารย์โรคโควิดมาครั้งนี้นะเพิ่นมาวัดนักเน้ออีนี่มาวัดนักนะเขาวัดโตเขาได้จะกลัวตายเออธรรมดาท่านนะเพิ่นไปวัดก็ดีแล้วบอกดีละดีละอบรมสั่งสอนศีลธรรมเพิ่นบอกจะไปปฏิบัติสิ่งที่มันถูกต้องดีงามเน้อเนี่ยบอกฮือเพิ่นรักษาศีลรักษาธรรมเน้อปฏิบัติธรรมเน้อเนี่ยดีแล้วเพิ่นไปวัดไปวาเนี่ยหันหน้าเข้าหาธรรมะพอโรคโควิดซาลงมาเบาหายลงไปดูเหมือนทําท่าจะหายไปละคนน้อยลงแล้วท่านอาจารย์คนเริ่มน้อยลงแล้วเน้อโทรมาบอกทําแล้วเอออันเนี้ยคนอันเนี้ยบ่ติดบ่ได้อารมณ์จิตของคนเฮาเป็นปกติแม่อารมณ์จิตก็บ่เตี้ยงศรัทธาจะหันได้ชัดอ่ะเป็นปกติธรรมดาเนี่ยเมื่อถึงเวลาภัยมาถึงจะต้องหาที่เกาะที่เปิ้งล่ะเนี่ยเมื่อภัยแบบมีก็เฉยธรรมดาแบบเป็นอย่างดูเหมือนแบบเป็นอย่างอย่างสักอย่างเหมือนกับว่าคนนั่งอยู่บนเรือกลางทะเลน่ะทะเลอับปางเนี่ยขอนไม้น้อยมีราคายิ่งกว่าทองคำหลายหมื่นกิโลถ้าทะเลอับปางถ้าเหืออับปางกลางทะเลสถานลองขึ้นพอละคืบก่อซอกคืบก่อน้ำซอกก่อน้ำวาก่อน้ำนะที่รอบตัวน้ำทั้งนั้นมีอย่างเดียวคือจะต้องจมลงไปไม่เอาหานเพียนขอนไม้ขอนที่มันพุแล้วเราจะต้องฟั่งไปกรรมนะแม้ขอนไม้นั้นจะเป็น
ติดมาเป็นมัดติดกับซากศพนะที่มันเหม็นอยู่ก็ตามแต่ทุกคนจะต้องไปกำขอนไม้ตัวซากศพตัวแม้ซากศพก็ต่างขอให้ชีวิตรอดไปก่อนมันจะเหม็นเจ้ามันเถอะเนี่ยลองขึ้นพอสถานขอนไม้มีกล้ามหาศาลหันก็ทุกอย่างดูเหมือนจะไล่ฆ่าไปแล้วบางอย่างดูเหมือนจะบ่มีกล้าเลยในชีวิตเนี่ยแต่เมื่อถึงเวลาสภาวะที่มันจำเป็นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีกล้าขึ้นมาจนได้เพราะฉะนั้นคุณธรรมหรือศีลธรรมต่างๆถึงวันนี้มีความจำเป็นต่อชีวิตการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างยิ่งเพราะอาโยมที่ถามมาว่าให้ธรรมะที่จำเป็นต่อชีวิตในอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้นั่นก็คือตอนนี้ต้องดูแลตัวเก่านะต้องเปิ่งตัวเก่าอย่างที่บอกไปตะกี้ว่าต้องเปิ่งตัวเก่าถ้าภัยบ่เปิ่งตัวเก่าถ้าภัยบ่ดูแลตัวเก่าแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังยากนักหนาที่จะนะปลอดภัยในยุคปัจจุบันนี้ได้อยากจะฝากไว้กับญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแบบนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ในพื้นที่ต่างๆเพื่อนำหลักธรรมข้อนี้ไปใช้แต่ละวันตอนนี้ต้องช่วยตัวเก่าก่อนเนออย่างที่บอกไปตะกี้ว่าเพิ่งหมอก็ลำบากอยู่แล้วตอนนี้จะเพิ่งยาต่างๆนะวัคซีนกันอันตรายทำไมหลอดเลือดลิ่มเลือดจะแข็งตัวทำแล้วบางคนอ่ะฉีดแล้วเนี่ยจะเพิ่งอย่างศรัทธานะบอกว่าเออนี่มีตึงของปลอมของแท้วะบางคนก็อู้กันแบบนั้นนะอู้กันว่าของปลอมของแท้วัคซีนต่างๆนี่แล้วอย่างจะมีที่เพิ่งอ่ะแต่เราเอาธรรมะถ้าเข้าใจว่าเออชีวิตจำมันเถอะแต่เราจะป้องกันตัวเก่าสุดวิถีทางที่จะมีอยู่ในอัตตาหิอัตตาโนนาโถเข้ามาในชีวิตป้องกันตัวเก่าไว้บอกไปไหนอ่ะถ้าถึงเวลาตายบ่ฮู้จะแย่อย่างใดจะต้องตายจำเป็นบ่เป็นหยังแต่จะดูแลตัวเก่าให้ถึงที่สุดก่อนนะป้องกันตัวเก่าไว้ให้ดีก่อนนะอันนี้คืออัตตาหิอัตตาโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนมีความจำเป็นแล้วต้องมาใช้เนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมีความจำเป็นต่อชีวิตมีความจำเป็นแท้ๆศรัทธาถ้าศรัทธาบ่นำมาใช้เจ้าอย่างมาใช้ตอนนี้ความทุกข์ก็จะทวีทับถมเข้ามาในหัวใจของศรัทธาความกึดนักความฟุ้งซ่านความเครียดจะตัวมาความเครียดตัวมาปุ๊บถ้ากึดนักโรคกระเพาะจะทำหาทำแล้วแทนที่โรคอย่างเดียวโควิดที่จะเข้ามาซ้อหักแต่โรคกระเพาะตัวเข้ามาเพราะความเครียดนะร้อยทั้งร้อยเนี่ยร้อยละ 80% ที่เป็นโรคกระเพาะมาจากคึดนักบางคนไปถามว่าโยมเป็นอะไรยังโยมคึดนักก็บ่คึดอะไรยังนะท่านอาจารย์เนี่ยทั้งที่ตัวเก่าคึดเนี่ยบ่ฮู้จักตัวเก่าว่าคึดเนี่ยอันตรายขนาดไหนศรัทธาคึดเอาเถอะเนี่ยขนาดนั้นศรัทธาบ่ฮู้ว่าตัวเก่าคึดเนี่ยกลายเป็นโรคเครียดไปเสียบางทีโรคเครียดไปมากลายเป็นโรคซึมเศร้านะอยู่คนเดียวโอ้กึดหนักกลายเป็นง่อมโอ้บ่มีที่เปิ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นที่เปิ่งตั้งใจคือธรรมะศรัทธาสามารถจะอยู่คนเดียวได้ถ้าศรัทธามีธรรมะถ้าเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตมีความจำเป็นอย่างยิ่งศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ศรัทธาจะต้องเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตศรัทธาศึกษาตัวเก่าเถอะศรัทธาศึกษาชีวิตตัวเก่าเถอะแล้วจะศึกษาชีวิตคนอื่นพอไปเถอะพี่ชีวิตของมนุษย์คนเฮาเนี่ยทุกคนเหมือนกันที่ว่าจะต้องเกิดแก่เจ็บตายแต่ทุกคนที่ต่างกันไปเพราะกรรมตกแต่งบ่เหมือนกันเนี่ยยิ่งศรัทธาเข้าใจแบบนี้ศรัทธาจะอยู่แบบสบายความทุกข์ใจบ่มีแม้ร่างกายจะทุกข์แต่ความสุขใจก็เกิดขึ้นในท่ามกลางความทุกข์ของร่างกายที่เกิดขึ้นอย่างถึงวันนี้บางคนเอาง่ายๆว่าบางคนอาจจะเป็นโรคโควิดเนี่ยอยู่ที่มือหมอแล้วแต่บ่แน่แต่ในขณะที่อยู่ที่มือหมอก็ดีอยู่ที่กำลังดูแลกักตัวเก่าคนนี้ลมหายใจเข้าออกก็พอไหมจะบัดจะต้องตายอ่ะบ่วันนี้วันพุธวันพุธวันพฤหัสปีหน้าปีนายคือเสาร์ปีต้นหน้า30ปีต้นหน้าจะต้องตายเป็นแน่แท้ตายวันไหนก็ได้ถ้าคิดแบบนี้ความสุขจะตัวมาน่ะความเบาใจก็จะเกิดขึ้นความเครียดก็จะเบาลงมาเป็นแน่แท้ศรัทธาแต่ถ้ากลัวแล้วโอ้มันจะตายก้ามันจะนี่ก้าทราบสนวุ่นวายปุ๊บเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังกึดออกเถอะ
ความเครียดศรัทธาก็จะเกิดขึ้นนะคือดีๆศรัทธาเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาความจริงของชีวิตของแต่ละคนนะฮึดได้ศรัทธาถ้าศรัทธาพิจารณาความจริงของชีวิตได้แล้วศรัทธาจะอยู่ที่ใดก็ตามศรัทธาเหยศรัทธาจะมีความสุขเกิดขึ้นวันนักกันน้อยยิ่งตอนนี้โรคโควิดเข้ามาจะเอาอย่างใดดีศรัทธาจะทำจะใดดีเมื่อโรคโควิดเข้ามาภัยก็บอกให้ฮึเกิดอ่ะแต่เมื่อเปลี่ยนแบบนี้ยมก็ถามว่าจะเอาหลักธรรมข้อไหนมาใช้กับชีวิตประจำวันอย่างยิ่งยวดเพิ่นว่าโอเคว่าอย่างยิ่งยวดเออกัดมีอัตตาเฮียตานโนนาโถแล้วตอนนี้บอกโยมเอ้ยต้องช่วยตัวเก่าต่างคนต้องช่วยแล้วจะไปพึ่งภัยได้อ่ะไม่จะรอพึ่งหมอถ้าตัวเก่ามาช่วยตัวเก่าเพ่นพ่านไปเอาที่ห้านที่นี้เพิ่นบอกแล้วจะไปมั่วไปมั่วสมประชุมชุมนุมกันเดี๋ยวจะไปเนื้อเผื่อคนหนึ่งเป็นโรคมาแพร่กันเป็นแถวเนี่ยแล้วเมื่อใดจะสงบลงมาเมื่อใดเขาจะสยบโรคคาพยาธินี้หายจากแผ่นดินไทยเขาล่ะแม้นผู้นำประเทศเพิ่นจะประกาศก็ตามนะการล็อกดาวน์ก็ดีแต่แต่ละคนต้องล็อกดาวน์ชีวิตตัวเขาไว้นะถ้าว่าล็อกได้ฝั่งถ้าว่าล็อกดาวน์ได้ล็อกตัวเก่าไว้ได้นะอันนี้คือการดูแลตัวเก่าต้องเพิ่งตัวเก่าหลักธรรมะเนี่ยธรรมะพุทธเจ้าตันสมัยแบบนี้ขนาดโลกภัยแค่เจ็บวิทยาศาสตร์เจริญขนาดไหนตอนนี้ธรรมะตันสมัยอยู่ตลอดเวลาศรัทธานำมาใช้สามารถจะอยู่รอดปลอดภัยได้ถ้าศรัทธาใจธรรมะอัตตาเห็นอัตตาโนนาโถมาปึ้งตัวเก่านะปึ้งตัวเก่าคือดีศรัทธานะภัยจะยื่นมือมาช่วยจะได้ก็ตามถ้าตัวเก่ามาช่วยตัวเก่าเป็นเบื้องต้นก่อนนะยากหนักหนานะความสุขก็จะเกิดขึ้นได้ยากญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตอนนี้ที่จริงเข้าสู่รายการอุจจารภาษาธรรมแล้วท่านพระครูกัลยาณปราโมทหรือว่าจะติดธุระติดไหนนะตอนนี้หลายสถานีที่กำลังออกอยู่บางคนก็รอฟังอุจจารภาษาธรรมพระครูสถิตสารคุณวัดหนองพาขาวก็มีงานข่าวดำภายในหมู่บ้านตะกี้นี่กำลังออกเดินทางไปในศาสนกิจต้องช่วยเหลือนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนเนี่ยภารกิจของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแม้ฝนฟ้าจะตกหนองผาเขาตะกี้อย่างนักถึงใบเห็บถึงลมถึงฝนกระหน่ำลงมาจนบริเวณวัดจึงนองไปด้วยน้ำเต็มไปหมดท่านว่าโคเองก็ต้องออกไปช่วยเหลือญาติโยมศรัทธาไปอนุเคราะห์สงเคราะห์เนี่ยแม้ฝนจะตกก็กับผมอาตมาภาพเองก็ต้องมาออกรายการสถานีวิทยุญาติโยมศรัทธาในพื้นที่ต่างๆสถานีต่างๆเพื่อล็อกเวลาไว้เป็นที่เรียบร้อยถ้าว่าได้มาออกรายการภัยจะออกแดนบันเทียถ้าโทรมาฟังเฝ้าจะนักใจคือผู้อำนวยการสถานีวิทยุแถมแล้วท่านพระอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนี่ต้องทำงานตั้งแต่ตีสามอย่างตาเจ้าเป็นต้นนะเข้าใจว่าออกตีสามนะแต่มาเปิดพอโอเพ่นก็ไลน์มาบอกว่าเออวันนี้ปกติอยู่นอกตีห้าแล้วนะตีห้าทำธุระส่วนต่อมาพอโอต้องเปิดละนะต้องแต่ละตนแต่ละองค์ครูบาอาจารย์ทําหน้าที่ตลอดแม้แต่บันเตื้อบันตนบันองค์อยู่กับที่มาได้ไปที่ไหนเปิ้นก็ทําหน้าที่ของเปิ้นอยู่หน้าที่ของพระสงฆ์มีละเอียดอ่อนละหลายประการศรัทธาครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์นั้นทําหน้าที่ของเปิ้นตลอดเวลาภายจะไปฮู้ได้บันเตื้อบางคนบันตนบันองค์เปิ้นอยู่กับวัดน่ะถามว่าเปิ้นนั่งอยู่เฉยๆบ่ได้นั่นน่ะแต่หารู้มั้ยว่าเปิ้นกําลังพอลมหายใจอันนั้นคือหน้าที่กับปฏิบัติธรรมนะบางคนอยู่กับที่นะนั่งเมื่อลอยพอต้นไม้เนี่ยแต่หารู้ไม่เพิ่นพอต้นไม้มาพิจารณาเป็นธรรมะใบไม้ใบหนึ่งตกจากต้นไม้ลงมานะมาพิจารณาโอ้บัดเตี้ยงแต่เนื้อนี่หลายวันแล้วมานั่งพอต้นนี้โอ้ใบเขียวกับจีมดเนี่ยแต่นี่ใบร่วงลงมาหลายใบแล้วเหลือบักขี้ใบในฤดูแล้งที่มาเยือนที่ผ่านมานี้ตอนนี้เราดูฝนเข้ามามานั่งพอแถมโอ้ใบพลิใบออกมาแล้วสีเขียวออกมาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแบบนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแบบบันทีเขานึกว่าคนนั่งเหมือนลอยนั่งคนเดียวนะคนปฏิบัติธรรมถ้าจะบ้าค่ะบางคนว่าท่านอาจารย์นั่งเงียบอยู่คนเดียวแต่หารู้ไหมความเงียบนะความเงียบเนี่ยท่ามกลางนะภายในเพิ่นเหมือนจะเงียบกำลังทำหน้าที่อยู่นั่นคือพอลมหายใจพ่องพิจารณาข้อธรรมะ
พิจารณาในร่างกายเนี่ยรับญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังต่างๆที่ฟังธรรมะอยู่ตลอดเวลาเป็นแบบนั้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยเลยอู้ญาติโยมศรัทธาฟังตอนนี้ก็ได้มีท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองพาขาวเดินทางมาถึงห้องทรงเนี่ยการทำหน้าที่ของพระสงฆ์จะต้องมาทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาแม้ไปศาสนกิจแล้วฝนฟ้าจะตกขนาดไหนก็ตามยังฟังเฝ้าเดินตามมาต่างสถานีอยู่เพื่อจะมาพบปะญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่รอฟังอยู่ที่บ้านคืนหนึ่งนี้หลายสถานี10กว่าสถานีโดยการหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังต่างหลายการทำหน้าที่ของพระสงฆ์แต่ละตนแต่ละองค์นั้นก็ต่างกันไปบางตนอาจจะอยู่วัดแต่เฮาบ่เข้าใจเพิ่นหาว่าเพิ่นบ่ได้ทำหน้าที่เพิ่นก็ทำหน้าที่อยู่นั่นแล้วหน้าที่ปฏิบัติธรรมดูลมหายใจเล่นๆไปนะก็ค่อยพอไปแต่น้อยแต่น้อยเตียวไปพอไปอีกไปจะไปฮู้ว่านะตอนนี้ก็ท่านพระครูได้เดินทางมาแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงอู้จากภาษาธรรมมาตั้นเวลาพอดีนะเนาะศรัทธาจะกราบไหว้สาราธนาท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองพาขาวได้พบปะอู้กับญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังในโอกาสนี้ต่อไปขอกราบไหว้สาอาราธนาท่านพระครูพบปะกับญาติโยมศรัทธาในโอกาสนี้ครับกราบไหว้สาครับผมขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าไว้เนื้อกระหม่อมจอมเกล้าขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมายังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการอยู่ที่วัดที่วาทุกรูปทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพและนับถือเป็นอย่างสูงยิ่งครับผมและขอแสดงความนับถือมายังท่านอาจารย์วนชัยชยานันโทที่อยู่ห้องทรงจัดร่วมรายการด้วยกันในค่ำคืนนี้ด้วยความนับถือครับผมขอความผาสุกห่มเย็นและความเจริญในธรรมจึงได้บังเกิดมีกมลบรรดาศรัทธาตันสาธุชนปู่อุ้ยแม่หม่อนพ่อแม่เฒ่าแก่พี่ป้าน้าอาจุผู้จุคนจูใหญ่น้อยใจยิงที่ฟังรายการอยู่ที่บ้านที่จองหรือใน Facebook Live ในสถานที่ต่างๆทั่วทิศสารทิศมาว่าจะเป็นพี่น้องคนเมืองคนไทยคนไทยหรือที่อยู่ตัดใดก็ตามทุกคนทุกท่านที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ขอขอบคุณไปยังท่านเจ้าของสถานีทุกคลื่นสถานีที่เมตตาเอาคลื่นสถานีของคลื่นสีขาวประชานี่ไปออกทุกที่ทุกตังว่าจะอยู่ในจังใหม่ลำปูนลำปางแพร่น่านพะเยาตลอดจนถึงทุกคนทุกท่านที่แชร์ทาง Facebook Live ของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมขออนุโมทนาทุกคนทุกท่านมาณโอกาสนี้ก้าวกับผมอัตมาภาพพระคุณสถิตสารคุณเจ้าวัดวัดหนองผาขาวตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนพร้อมกับด้วยท่านอาจารย์มณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคิรีในค่ำคืนนี้ได้มาร่วมกันออกรายการส่วนท่านพระครูกัลยาณประโมทวันนี้คงจะติดศาสนกิจหรืออย่างใดก็ไม่แน่ใจเนาะก้าวเข้าสถานีเหมือนกันปกติก็จะได้ออกกัน3รูปแต่ในวันนี้ก็ออกกัน2รูปเดี๋ยวครูจะติดตามมากาจะได้กาก็พอกันเนาะถ้าจะได้แล้วเมื่อมาถึงเวลากาละอันเปิงควรภาระหน้าที่ทุกคนมีภาระหน้าที่เหมือนกันทั้งนั้นเนาะตุ๊เจ้าก็มีภาระหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมในการเผยแผ่สัจธรรมคำสั่งสอนแก่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายท่านผู้ฟังก็ทำปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตั้งหน้าตั้งตาถ่อมท่าดาฟังตุ๊เจ้าวันนี้จะอู้เรื่องอะไรอย่างจ้าจะได้เอาธรรมะข้อใดมาบอกมากล่าวมาจี้มาแจงก็ทุกคนทุกท่านก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันก็แล้วกันเพราะว่าในช่วงนี้โควิดระบาดนักขอจะไปกัดตกเตอขอฮื้อทุกคนทุกท่านระมัดระวังป้องกันตัวอยู่กับบ้านกับจองถ้าว่าเฮาทุกคนทุกท่านล็อกดาวน์ตนเองเนาะผมว่าล็อกดาวน์ตนเองพ้องระมัดระวังในการที่จะเฮาก็กลัวเปิ้นเปิ้นก็กลัวเฮาต่างคนก็ต่างกลัวซึ่งกันและกันเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บโรคโควิด19เนี่ยเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะมาใหม่สำหรับเฮา
มา 2-3 ปีมานี่ซึ่งก็ตอนแรกๆก็กลัวพ่องมากลัวพ่องมาเดี๋ยวนี้เริ่มมีข่าวคนเสียชีวิตก็นักเพิ่มขึ้นคนติดก็นักเพิ่มขึ้นก็เริ่มขยับเกรงกลัวกันพอสมควรงานบางงานก็เลิกล้มกันไปก็มีงานบางงานก็ต้องเลื่อนกันไปก็มียกเว้นงานข่าวดำเมื่อตะกี้นี่ก็ไปเตะไปสวดที่งานข่าวดำในหมู่บ้านซึ่งเป็นคืนสุดท้ายแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะได้มีการฌาปนกิจสืบต่อไปซึ่งเป็นคนเฒ่าคนแก่ประจำบ้านประจำจองภายในหมู่บ้านซึ่งก็เป็นผู้ที่มีจิตใจไฟห้อยตั้งคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมกันเป็นผู้ที่มีจิตอาสาเมื่อท่านมีชีวิตอยู่นั่นท่านก็ได้ช่วยเหลือเฟื่องฟ้าตั้งวัดตั้งวาพอสมควรเป็นคนเฒ่านอนวัดเป็นคนเฒ่าที่วัดวาอารามซึ่งเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลของศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในหมู่บ้านก็ดีดังนั้นการที่ท่านเสียไปด้วยเหตุอายุขัยจะหมดเนาะ80ปลายละก็จึงได้มีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลเอาไว้แต่ด้วยเหตุว่าโควิดตะกี้ก็ฝนตกฟ้าห้องสนั่นปั่นปื้นกันเป็นเหตุให้การเทศกันสวดกันล่าจ้าไปหน่อยหนึ่งเพราะต้องรอฝนมันเอื้อนรอฟ้าฝนมันสงบลงพ่องก่อนดังนั้นนี่ก็เลยมาจ้าไปหน่อยตามปกตินี่จะเร่งรัดหรือว่ารัดกุมวันและเวลาให้มันกระชับเพิ่มขึ้นแต่ด้วยเหตุว่ามีความจำเป็นอีกก็เลยมาจ้าน้อยขออภัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายมาณโอกาสนี้ครับผมในวันนี้ก็เป็นประจำเนาะทุกค่ำคืนวันติด3ทุ่มไปถึงประมาณ4ทุ่มครับไปได้มาป้าพบกันตอนนี้ก็3ทุ่ม15ในเวลาในสถานีนี่ตอนนั้นเราจะสนทนาธรรมกันเรื่องอะไรยังท่านพระคุณเจ้าเรื่องได้ก็ได้เรื่องปัญหาต่างๆตะกี้ก็อู้ครั้งมีก็มีตะกี้เพิ่นถามว่าเอาครับคืออู้นี่ขออู้กันแฮมอู้กันก็ได้อยู่ครับเนาะไม่แย่งพ่อเรื่องธรรมะจำเป็นต่อชีวิตผมก็บอกไปเรื่องตาเฮียตาโนนาโถแล้วมีปัญญามีกำกับไปตัวครับก็จะได้อยู่รอดปลอดภัยยิ่งยั่วยิ่งด่วนเพิ่นโทรมาเจ้าเนาะอันอัตวาก็เลยบอกว่าเอาเดี๋ยวจะไปอู้ที่พุทธามาตอบมาอู้วิทยุโทรศัพท์ไปฟังเอาพุทธนะถ้าฟังที่อยู่ฟังผมว่าเอาดีแล้วเป็นน้องต่างได้คนโทรมาศึกษาอำเภอต่างลีใช่ไหมต่างลีแล้วก็ที่กระยาณิวัฒนาก็โทรมาเนาะที่กระยาณิวัฒนามีสองที่ด้วยกันโทรมาแล้วก็โทรมาเพิ่นบอกเคยโทรทางอันนี้ซัดเตื้อครับเพิ่นบอกว่าธรรมะที่จำเป็นน่ะต่อชีวิตอย่างยิ่งในยุคโควิดที่เข้ามาปัจจุบันนี้เนี่ยจะได้แล้วต่างคนต่างต้องช่วยตัวเองนะป้องกันตัวเองว่าจะเพิ่งหมอกับเพิ่งหมอเพิ่งก็ล้นมืออยู่แล้วงานล้นมือแต่เพิ่งยาอย่างถึงวันเนี้ยก็จะฉีดวัคซีนกับวัคซีนป้องก็มีแต่ก็มีจะเอาอย่างไรกันแน่ วันนั้นแต่เจ้าก็โทรมาเหมือนตัวเจ้าเป็นหมอเด้ว่าท่านอาจารย์เดียวข้าเจ้าจะฉีดโควิดได้ว่ะมันมาถามอาตมาจะไปพูดอะไรกับนายโยมเหมือนกับว่าผมนี่เป็นหมอคือเปิ้นเป็นหมออย่างได้บอกว่าคือบ้าเป็นหมอมาได้เป็นหมอบอกว่ามาได้เป็นหมอบอกว่ามาได้เป็นหมอแล้วก็แต่พิจารณาแต่ว่าลงเข่าเขาเปิ้นว่าโควิดบางชนิดนั้นเปิ้นก็บอกว่ามันหลอดเลือดมันเป็นเล่มมันบ่สะดวกเท่าใดเป็นว่าบางคนก็ป่วยก็มีตายไปก็มีมันลงเขาแบบนั้นเฮาก็บ่จ้างบอกเนาะเอาตัวเก่าตัดสินให้ดีๆเด้อก็เลยบอกจะฉีดก็บ่ฉีดก็ก็สุดแท้แต่เพิ่นบอกกันมาแบบนั้นลงเขาแบบนั้นให้ลองพิจารณาพอถ้าตัวเก่ายืนยันว่าบ่กลัวบ่เป็นหยังตายจะมั่นบ่ตายจะมั่นถึงบ่ฉีดอันนี้ก็เอาตัวเก่าว่าเด้อครับบ่ต้องฉีดก็ได้ถ้าบ่ฉีดถ้าว่าตายเมื่อใดก็ได้บ่เป็นหยังว่าต้องเสี่ยงกล้ายุงกล้ายาบัดเนี่ยนะอันนี้พร้อมที่จะตายพร้อมที่จะอยู่เอาบุญเอากุศลว่าเอาอายุขัยว่าเอาตกลงบอกคนอย่างนะครับวันนั้นอ๋อครับเนี่ยแต่เจ้าก็โทรมานะครับอาจารย์ธรรมภูมิเพราะความกังวลเพิ่นมีครับอาจารย์ธรรมภูมิครับครับผมเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนครับอาจารย์ธรรมภูมิต้องมีแน่นอนตอนที่ผมได้รับข่าวมันเนาะหรือว่าได้ครับได้ครับผมวัคซีนเพิ่นหาวัคซีนเนาะวัคซีนคือ
ตัวเชื้อที่เพิ่นได้ไปเพิ่นฮ้องว่าอย่างไปผ่านกระบวนการแก้พิษงูนั่นน่ะประมาณอย่างกับเซรุ่มนะครับเนาะวัคซีนไข้นั้นไข้นี้เอาตัวของไข้นั่นแหละเอาตัวเชื้อนั้นเข้าฉีดลงไปเอาไปฉีดเข้าไปโดยที่เพิ่นทําอะไรแข้งขาเพิ่นแล้วประมาณนั้นดังนั้นนี่ก็วัคซีนนี่ก็เช่นเดียวกันมันเกิดมาใหม่เมื่อกี่ปีมานี้แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ต่างๆนานาบริษัทยาอย่างต่างๆพวกก็พยายามในการที่จะทำระบบเพื่อมันถูกต้องแล้วก็เพื่อผลิตออกมามันอาจจะปลอดภัย 100% แต่ว่าในการฉีดเนี่ยมันก็มีปนห้องว่าอย่างมีอย่างก็มันมีการผลข้างเคียงครับมีผลข้างเคียงครับผลข้างเคียงต่างๆมันจะมีอาการอย่างอันอย่างอีนะถ้าหากว่าคนนั้นมีโรคประจำตัวบางชนิดบางอย่างอย่างโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับอันเนี้ยเป็นโรค3-4 อย่างเนี้ยเป็นต้นเนาะคนอ้วนคนอายุตั้งแต่60ขึ้นนี่นะปรากฏมีข้อแม้เหมือนกันอาจจะมีผลกระทบแล้วมีผลข้างเคียงอยู่เหมือนกันดังนั้นการที่ฉีดไปนั่นปรากฏฉีดกันทั่วโลกแหละว่าบริษัทยาอย่างใดก็ตามปรากฏฉีดกันมาแล้วแต่ถ้าว่าคนที่ฉีดเนี่ยเกิดอาการแพ้เพราะเป็นนั่นเป็นนี้เอ็นมาก่อนเนาะเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นเส้นเลือดตีบอย่างนี้ก็ดีนะประมาณนี้เนาะทำให้เกิดแล้วก็ยาตัวนี้มันก็ไปทำให้เกิดปฏิกิริยากับร่างกายของเราไปทำให้ร่างกายของเราเกิดปฏิกิริยาต่างๆแล้วก็เกิดน็อกขึ้นมามันก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันมีส่วนน้อยมีส่วนน้อยดังนั้นการที่เอาฉีดไปแล้วเพื่อเราต้องการป้องกันเนาะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดีเราจะป้องกันเพื่อเราฉีดกันตัวของเฮาพร้อมกับด้วยคนในครอบครัวของเฮาแต่ว่าเฮาก็จะมีการตกฉีดป้องกันเข็มแรกชุดแรกหรือว่าโดสแรกเพิ่นเฮาเป็นโดสเนาะมีโดส1โดส2โดส3ของมันนะฉีดครั้งแรกนี่ก็เฮาจะไปฟังการตกแต่โอ้ยกูฉีดแล้วสบายกูบ่กลัวหยังแล้วเปิดหน้ากากไปหมดเข้าที่ไหนก็ได้หมดบ่จ่ายเตอครับยังบ่จ่ายเตอครับเนาะตามที่หมอเพิ่นว่ามานะฮู้ข่าวตุ๊เจ้าที่ฉีดมาแล้วมรณภาพก็มีหมดมีเหมือนกันครับตุ๊เจ้าที่มรณภาพอันนี้คือเพิ่นมีโรคประจำตัวของเพิ่นอยู่ครับเพิ่นมีโรคประจำตัวที่ยกมาตะกี้นะเป็นโรคความดันเบาหวานโรคอันนี้แหละโรคที่มันอยู่ประจำตัวที่จะทำปฏิกิริยาถ้าย้อนถ้าก่อนที่ฉีดนี่ก็ต้องไปตรวจสอบครับตรวจสอบทั้งดีๆครับผมว่าเฮามีโรคอันนี้ก็เฮาจะเสี่ยงก็แล้วลูกคุณเป็นยังไงพ่อมาถึงหมดละกันลำพูนก็พื้นที่ที่มีบางพื้นที่ครับบางพื้นที่ก็ยังสงบเรียบร้อยบางพื้นที่ก็มีมันไปทุกภาคแล้วนี้บ่รอดแท้ทั้งจังหวัดนะครับตอนนี้นะตอนแรกว่าจะมีสองวัดสองจังหวัดเดี๋ยวนี้มันไปทั่วทุกจังหวัดไปละกรุงเทพกรุงไทยมีหมดอะแล้วเดี๋ยวนี้นี่มันท่านพระครูจะว่าจะก็รอพอก่อนประเด็นนี้มันยังบอกถึงคิวเต้าก็ตัดสินใจแห่งกรรมหนึ่งมาเอาวันต่อวันว่าวันต่อวันว่าครับผมครับดีมากเลยครับเนี่ยสตาร์สาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่บรรทุนฟังเฝ้าบางคนอย่างที่บอกไปธรรมะของชีวิตมีความจำเป็นถ้าอาจารย์ธรรมครูถ้าเพื่อนจะไปประมาทอัตตาอัตโนนาถูต้องป้องกันตัวเก่าไว้ก่อนอย่างธรรมครูว่าที่การจะไปโต๊ะยากครับผมถ้าการบอกโต๊ะมันถึงว่าตัวเก่าป้องกันตัวเองหนึ่งเขาออกนอกบ้านเดี๋ยวนี้มันมีนโยบายหรือว่ามีกฎแต่ละจังหวัดก็มีกฎของตัวเองของกรรมนะระบบทั้งประเทศแห่งกฎหนึ่งละในจังหวัดนั้นบางจังหวัดนี่มันมีกฎต่างหากแห่งเพราะว่าการแพร่กระจายนี่มันบัดเท่ากันหรอบางวัดบางวัดว่าบางจังหวัดก็ไม่น้อยแต่ละจังหวัดจะต้องตั้งกฎขึ้นมาครับเพิ่มเติมไปแห่งถ้าจังหวัดตัวเองนี่เป็นจังหวัดที่มีการสุ่มเสี่ยงหรือการแพร่กระจายโรคนี้นักปรากฏตั้งกฎพิเศษขึ้นมาแห่งเพิ่มเข้มขึ้นไปเข้มข้นขึ้นมาแหมอย่างบางจังหวัดเนี่ยออกนอกอาคารสถานที่นอกบ้านนอกจองต้องใส่แมสทันทีเลยครับครับใส่แมสทันทีแล้วก็ถ้าว่าออกไปถ้าไม่ใส่แมสคนตำรวจตันเนิร์ดเพิ่นปากต่างกันตังโดนยับโดนปั๊บปั๊บบางตีก็ถึง 20,000 บ่แล้วก็2เมื่อใส่แมสแล้วมันจะปลอดภัย 100% เด้อครับมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่าเฮาไปจับหั่นจับนี่อย่าลืมเจลล้างมือต้องล้างตลอดเจลล้างมือหรือว่าทำความสะอาดมือตลอดเนื้อตัวของตนเองถ้าจะจับปากจับดังจับหูจับตาเขาเนี่ยต้องล้างมือก่อนเพราะมันเข้าหูเข้าตาเขาได้เชื้อโรคเชื้อภัยนี้นะถ้าเราไปติดไปเปื้อนตาเขาเนี่ยมันซึมเข้าได้เหมือนกัน
นั่นศรัทธาฟังไว้เด้อมันสืบเข้าได้เหมือนกันดังนั้นก็ขอเฮ้อรักษาแม่นวิธีอันนี้ก็คือถ้าว่ามั่วมากลัวมันอันเองอัตติอัตโนนะโถอย่างที่ท่านอาจารย์ว่านั่นละคือมันจะต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะมาเดี๋ยวนี้นี่หมออย่างที่ว่าเนาะหมอเพิ่นก็ล้นมือเหมือนกันล้นมือแล้ววัคซีนก็มาถึงตี้เตื้อถึงเตื้อคนเกือบ70ล้านคนน่ะกล้าซื้อได้หมดกี่หมื่นกี่แสนคนนี่อยู่ดีที่สุดคือตอนนี้แต่ละคนต้องระมัดระวังครับระมัดระวังตัวเวลาไปถ้าจําเป็นจะไปสถานที่บุคคลไปเดี๋ยวนี้มันแพร่กระจายแม้แต่ว่าละอ่อนอนุบาลก็ยังติดนะคือครูคือครูไปติดละอ่อนน้อยเนาะที่สถานที่ปฏิบัติธรรมก็ยังติดกันก็มีสถานที่บันเทิงมันหมดใจละเดี๋ยวนี้มันครอบครัวละดังนั้นครอบครัวที่ไปคนที่ไปเนี่ยบอกว่าจะเป็นพ่อก็ดีเป็นแม่ก็ดีเป็นพี่ลูกเอาอาหน้าป้ายก็ดีเนี่ยไปแล้วอาจจะไปเข้ากัดเข้าลีไปซื้อนั้นซื้อนี้ไปจับผักจับไม้จับนั่นอันนี้ถุงแซ่ถุงเชื่ออีกก็ดีเนาะอาจจะจับหลายมือมาแล้วไม่กล้าบังบอกว่าไม่กล้าอาจจะบอกว่าอาจจะเอากล่ำอันนั้นมาฮื้อคนนั้นจับคนนั้นมาฮื้อคนนี้จับถือกันไปกันมาแล้วก็เอามาเข้าบ้านก็บอกปลอดภัยนะก่อนที่จะเข้าบ้านถุงอีกก็ดีซื้อควายมาเอาฉีดให้น้อยป้องกันให้น้อยเขาส่งของตั้งไปรษณีย์วัสดุไปรษณีย์อย่างต่างๆก็ฉีดละละไว้นอกอาคารสถานที่เขาก็ต้องขอบคุณที่เพิ่นส่งเกลียวไปเพื่อเนาะแล้วก็แอลกอฮอล์ไปฉีดเนี่ยเขาท่าเนอะครับติดรถมาก็ต้องฉีดฟืดอีน่ะอย่างกันเนี่ยอย่างที่เขาตั้งเนี่ยอันนี้ขอโฆษณาหน่อยอันนี้ล้างมือล้างมือก่อนแล้วก็ปิดปากปิดดังนี่เพราะว่าการปิดปากปิดดังมันแค่เวลาไปเปิดลมหายใจแค่นั้นเวลาไปลงรถลงเรือไปที่ไหนน่ะโดยเฉพาะรถโดยสารเนี่ยเสี่ยงครับคือหลังจากที่เขาจับแล้วก็ต้องล้างละต้องเอาเจลเอาอย่างพกติดตามตนตัวเขาไปทุกตีทุกหนทุกแห่งอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เขาป้องกันเนาะป้องกันไว้เบื้องต้นอันนี้ก็คือธรรมะเบื้องต้นเหมือนกันนะธรรมะคืออัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนึงคือธรรมะนี่แหละตัวเองจะต้องเปิ่งตัวเองไว้เป็นหลักก่อนนะเขามาต้องไปเปิ่งคนอื่นแม่นลาดปกติเต็มที่ของเปิ้นแม่นปกติทำปฏิบัติหน้าที่ของเปิ้นอย่างเต็มที่ของเปิ้นเขาก็เมื่อก่อนที่จะลาดจะมาคุ้มครองตัวของเขาเนี่ยเขาก็ต้องคุ้มครองตัวเองไว้ก่อนแม่นป้องกันเขาไม่ใช่ห้ามตัวเก่าคนเดียวนะคนในครอบครัวเขาหรอแม่นยกเว้นในการที่เขาว่าเขาต้องไปหั่นไปนี่เนี่ยถ้าว่าเขาเลี่ยงมาได้เนาะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงถ้าเลี่ยงมาได้เนี่ยเขาก็พยายามป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนที่เข้าบ้านเขาจองเขาไปต้องนอกต่างปังมันก็ต้องฉีดเนี้ยบางคนว่าปุ้นแบบมีเขาก็มองว่าจะว่าจะได้เนาะก็ต้องปุ้นเขาว่าอย่างโรคภัยโรคกรรมโรคเวรแม่โรคกรรมโรคเวรถึงบอกว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมบางทีมันเป็นกรรมบางคนแต่เจ้ากูไปกรรมแล้วเนาะบางคนปุ้นฟังแต่เจ้าถ้ามาถึงเวลาตายก็ถึงมาตายเอาอย่ามาอ้างสมัยพุทธกาลมีการท้าทายมีบอกว่าสมณีสันชิจานะแม่ตายท้องโกมนะตะกออยู่ในท้องแม่ท้องแม่เพิ่นเอาสปอยเลอร์เพิ่นเอาขึ้นบนกองฟอนชิงตะกอนเพิ่นแล้วทีนี้เผาไม่หมดแล้วเหลือก็ท้องหม่อไม้สปอยเลอร์เพิ่นไปเคาะติดหน้าผากนะเอาตะขอเล็กเคาะไปถูกหน้าผากเป็นหอยเพิ่นว่าสันชิจานะสันชิจาสมณีเนาะพอสปอยเลอร์ไปหันโอ้อันนี้ท้องมันหมาไหม้มาอย่างไรขึ้นไปเอาเกาะจะได้ขึ้นไปผ่าพอเอาลงมาผ่าพอเอายังมีชีวิตอยู่เราอ่อนให้ขึ้นมามีชีวิตอยู่บัดตายฟั่งเอาไปเลี้ยงไปล้างไปช่วยไปล้างไปนี่แล้วในที่สุดในบทเป็นสมณีเป็นพระอรหันต์แต่เมื่อเกิดความเนี่ยบุญเนี่ยทำแล้วเนี่ยตกน้ำบ่อไหลตกไฟบ่อไหม้ครับตกน้ำกับบ่อไหลตกไฟบ่อไหม้เนี่ยบุญมาหักษาคนที่ตกน้ำบ่อไหลตกไฟบ่อไหม้อย่างไรเป็นแบบนี้หรอครับคนนั่นถ้าบัดถึงเวลาบุญมันรักษาไว้แม้จะอยู่ในท้องแม่เพิ่นโดนฆ่าไปแล้วไปเผาไฟแล้วยังบ่ตายเตื้อนี่สมัยพุทธกาล มีในธรรมรมินในพระไตรปิฎกไปเผาคนเดียวถ้าบ่เชื่อต้องไปเปิดเอาชาดกสุทันตปิฎกไปเปิดเผาครับนี่อันนั้นไปเปิดเผาคนเดียวอันนี้มันมีในพระไตรปิฎกมีมาแบบนี้ถ้าศรัทธาว่าเออแล้วแต่ศรัทธานี่อัตตาหิอัตโนนาโถตกต้องเพิ่งตกช่วยหลวงตกเจ้าเอาบุญเอากรรมว่าทุกเจ้าเพิ่นว่าสามเณรอยู่ในท้องแม่บ่ตายเอามาทําไปนี่นะบ่ใจอย่าอ่านบ่ใจอย่าอ่านนะมันบุญไผ่กรรมมันดอกบุญไผ่กรรมมันบ่ใจจะเหมือนเพิ่นหมดบ่ใจที่ไหนฮะน่ะแม่นมันจะเหมือนกันหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันไว้ก่อนแต่ถ้าคนมีบุญมีวาสนาย่อมจะรู้จักป้องกันตัวเก่าเป็นอย่างดี
นี่คนมีปัญญามีปัญญาต่างกับในชีวิตครับนี่อันนี้คือมีความจำเป็นที่ป้องกันชีวิตด้วยปัญญาปัญญาเนี่ยเนี่ยเป็นปัญญาท่านพระครูว่าสุภาษิตว่านั่นจะได้ก็นัตถิสัมมาอย่างก็ปัญญาอภัยนัตถิปัญญาสัมมาอภัยนัตถิปัญญาสัมมาอภัยได้เป็นมหากระเพื่อนเนอะมันก็ธรรมดาอันนี้มันพ่วงเตือนธรรมอ่ะได้เพียงเตือนธรรมนัตถิปัญญาสัมมาอภัยแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาบ่มีนะครับแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาบ่มีครับปัญญาจะต้องปัญญาเนี่ยครับแม้พระที่สอนได้ส่องแสงได้เฉพาะเมื่อวานนั่นพระอาจารย์ส่องเมื่อคืนแต่ปัญญาส่องได้ถึงเมื่อคืนเมื่อวานแน่เนี่ยความจริงของชีวิตที่เขาได้มาปะพระพุทธศาสนาปะรักธรรมในชีวิตเนี่ยครับอาญาจะได้เท่าธรรมบุญนั่นมันบ่มีอะไรอย่างแล้วปัญญามีความจำเป็นแต่ปรากฏว่าถึงวันโอ้ยพอเวลามันจะหมดไปทีเดียวเป็นยังตอบไปสักสองสามนาทีได้ได้ป่ะได้อนุญาตงั้นครับว่าไปว่าไปก็ประเด็นนี้ครับว่าบัณฑิตนี่แปลว่านักปราชญ์ก็จะได้ก่อนใช่ไหมครับบัณฑิตผู้รู้ครับแม่ผู้รู้นะบัณฑิตผู้รู้ค่าตัวเก่าตายนักศึกษาจบปริญญาตรีค่าตัวเก่าด็อกเตอร์ค่าตัวเก่ามันเป็นไม่จะไหนเนี่ยผู้รู้เนี่ยต้องรู้แจ้งอย่างพุทธเจ้าว่านะมันรู้ภายในรู้ภายนอกรู้โลกรู้ธรรมอันนี้นี่ปริญญาต่างโลกคุณว่ารู้ภายนอกไม่ใช่ปริญญาภายในปริญญาภายในมันต้องมีผ่ายมามอบเพื่ออาจารย์ธรรมครูตัวเก่าจะเป็นผู้มอบเพื่อตัวเก่าแม่นละกันเนี่ยอันนี้พุทธเจ้าว่าปริญญาตัวเก่าอันนี้คือปัญญาทางธรรมปัญญาทางธรรมนี่โอ้โหถึงไตรรักหูในการปกครองตนเองนี่แหละหูจากการที่จะอยู่ในโลกนี้เป็นปกติสุขแม่นแล้วก็จะทำให้ตนเองต้องทำเนี่ยปริญญาในธรรมปริญญาต้องมันจำเป็นนะมันจำเป็นต้องปริญญาตรีโทเอกอย่างของทั้งโลกหรอกตัวก็จะเป็นปัจจต่างหูได้เฉพาะตัวก็อัตตาเฮียตานุนาโถเนี่ยชัดเจนนะเนี่ยปัญญานี่ความจำเป็นสองได้แต่เมื่อคืนเมื่อวานมาถึงงวดแต่ไหนนะงวดแต่ไหนงวดไปตัวเองได้เงือดนี่มันภาษาเขียนมันเงือดมันเขียนได้แต่ว่าประจักษ์ต่างทำแล้วครับมันได้เฉพาะตรงเงือดเนี่ยอ๋องั้นอย่างก็เขือเนี่ยอาจารย์นพครูเนี่ยไผขออู้ได้นกแก้วนกขุนทองขออู้ได้ว่าเขือเนี่ยไผว่าก็ได้อะแต่ว่าเขือมีลักษณะจะได้เนี่ยลักษณะนี่ประหูแต่รสชาตินะครับมันสีขาวมันปิ่งก้อนออกจากเลต่างแห้งนี่ถ้าไปที่เมืองน่านก็บอกเขือคุณเอาน้ำในบ่อมาต้มไปต้มสเก็ตเป็นเกลืออันนี้พูดถึงว่าเกลือสินเทาอันนี้เกลือสินเทาเนี่ยเกลือแท้เกลือสินตอนแรกมันเป็นน้ำอันน้ำมาต้มจะได้มันเป็นเม็ดไปได้เนี่ยอันนี้คือลักษณะอันลักษณะอาการของมันไงครับอาการลักษณะอันนี้ลักษณะแต่อาการแต่อาการนี่อาจารย์ว่าครูโอ้เวลาโมจะได้เปิดสัตว์เด้อพอสนองอาการของมันนี่เป็นพระจักรต่างนะผู้รู้ก็รู้ได้ถ้าเผื่อบัจจิมกับบะหุครับนี่เป็นปัจจต่างรู้ได้เฉพาะตนอาการของเพิ่นนะครับเวลามดลงไปแล้วต่อไปจะเปิดสายครับเนาะจะเปิดสายสถานเนอนะครับเปิดสายสถานอาจารย์นพครูรอจดคำเนอครับได้กะพ่อนพครูเข้าใจเขียนเนาะเข้าใจแกวนเขียนเนาะว่าอ่านวันนี้ประกาศนะอันนี้ได้ครับได้กันได้กันอันนี้เอาหนังสือของหลวงพ่อครูถวายมาแล้วนะนะสมมุตินะครับเอาศรัทธาวางสายเนอร์052010084น้อมเรียนเจอเนอร์ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ยังมารับเพื่อฟังรายการธรรมะอยู่โทรเข้ามาได้อู้จากันว่าเป็นจะได้พ่องค่ำคืนนี้มาพบปะญาติโยมศรัทธาในรายการธรรมะเจริญพรเจ้ากรรมศาสตร์เจ้าทั้งครูทั้งสองตนทั้งองค์เจ้าตาตรงศาสตร์ตัวนี้มึงฟังค่ะใช่ประกันปณีมึงฟังเจ้าแม่นปณีใช่ประกันเจ้าอนุโมทนาเด้อคุณเออฟังมันตาลิลิโอคุณเออฟังมันตาลิลิโอฟังมันตาลิโอค่ะอ๋อนภาชวานนี่คนมาเปิดไหนเพราะว่าใครกลัวฟ้าห้องฟ้าห้องต้องคิดก่อนเนอะนะเจ้ารายงานมาแบบนี้ดีว่าจะได้ฟังที่ไหนพ่องเพื่อนเปิดอยู่ไกลเนาะเจ้าอนุโมทนาเนอะเมปานีเนาะของเครื่องสถานีของชายประกันนี่ชัดเจนกว่าบรรดาริโอนี่เจ้าชัดเจนกว่าไปไกลเฮ้ยผมใจชายประกันนี่อยู่บรรดาอันก็ใกล้กันเราใกล้ไกลบรรดาอือแต่เพื่อนว่าฟังบรรดาเพื่อนอยู่มือฝั่งเพื่อนเนาะเมปานีเมปานีอยู่ชายประกันครับเมปานีมือฝั่ง
หนองบัวชัยประการนั่นเจริญป๊อกแม่สีทองน่ะชัยประการน่ะอ้าวนะเออขอคลายอันก่อนอ๋อ0520100084อ๋อเจริญปอนไหว้สาเจ้าดอกท่านทั้งสองสนสององค์เออวันนี้ติดแล้วติดแล้วติดแล้วแม่แม่จันเรื่องสายแม่จันเรื่องสายก็เลี้ยงงานปูนอ๋ออนุโมทนาแม่น่าเป็นจะได้ที่สัมปทองคุณฝนตกว่าไหมไอ้มาคนทุ่มน้ำมนต์เนาะทำโมสั่งโคนของพระขาวน้ำจึงน้องวัดมดว่ะมันไปเฮลงให้น้องวัดขาวมันจ้ะนั่นที่อื่นมาลงลงมาเฮ็บเลยตะกี้มาเฮ็บมาเฮ็บลงบ๊อบบ๊อบบ้าแม่เหยน่ะโอ้ใจแล้วมาเฮ็บปุ้นมาเฮ็บก็ลงแม่นปีนี้ไทยเป็นครั้งแรกอาหารได้หันมาเฮ็บเออติมพระวัฒนะครับลุงลบไฟสีดีก็คือบ้านได้บ้านมันน่ะเลยลุงลบไฟนะมาเฮ็บลงเออโมทนาแม่เอาไปว่ามาโต๊ะโต๊ะทั้งหมดนั่นแหละมันพูกแล้วจะมีละโอ้ยน้อยเดียวหาย26ถึง30เกินวันใดวันหนึ่งต้องจะเจอเป็นประดังบอกต่างบ้านได้เด่นเขาขนาดนักเลยครับมันไปเป็นตี้เนาะไปเป็นตี้เนาะไปเป็นตี้โมทนาเนอสาธุเลี้ยงแก่ปูน052-010-084น้อมเรียนเจอเนอร์ท่านท้าวสาธิชนท่านผู้ฟังเจริญปอนครับกลับมาสกัดครับผมพี่ไอ้ครับพี่ไอ้บ้านประจันครับครับเป็นเนมอนทันครูนี่ฝนมาตั้งเพจไหนครับเออหน้าฝนดูที่หนองพักอันใดอันฝนมาตั้งแห่มันได้ครับอ๋อลงตัวเนาะเป็นกำลังใจให้เจ้ด้วยนะครับขอบคุณพี่ไอ้บอสบ้านประจันนะน้องเด้อครับผมขอบคุณนะพี่ไอ้โมทนานะพี่ไอ้เนอครับกรรมนมัสการครับสาธุพี่ไอ้บ้านประจันพี่ไอ้บ้านประจัน052กระเป๋า010084น้อมเรียนเจอเนอร์สตาร์สาธุชนบรรลับเตื้ออ้าวสายต่อไปเจริญปอนเจริญปอนเสียงก้อยเกินไปแม่เหยจ้าแม่มาไล่บ้านสะพานงามแม่มาไล่บ้านสะพานงามอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาอำเภอโมตนาเนอะจ้าสาธุสาธุมันดีเนาะมันเข้าใจเนาะไปไหนก็มาได้ละตอนนี้เออนั่งกันอยู่ที่บ้านนั่งโถนั่งยังอยู่อาจารย์ก็ครูวานั่นแหละสาธุเขาเนาะล็อกเสือล็อกเต้าเสือเขาเองที่ล็อกดาวล็อกดาวตกเก่าล็อกดาวตกเก่าเอาไว้อาจารย์วันนั้นใช้ว่าก็อู้เข้าอกเข้าใจดีเจ้ามาอยากไปไหนแล้วเออนั่งกันอยู่ที่มีสุขบุญทักษาเนอะจ้ากราบไหว้ศาลเจ้าไว้ความรักใจนั่นจ้าแม่โอ้ขอบคุณสาธุอนุโมทนาเนอะ052-010-084น้อมเรียนเจอเนอร์สถามาอู้จ๋าบางคนอาจจะบอกเคยโทรมากับเต้งโทรเข้ามาเนอร์สถานเนอร์เจริญปอนฮัลโหลครูบาธรรมสการครูบาอย่างสูงครับเออเจริญเออนี่ที่ไหนก็นี่ไอยองระอุครูบาปาอมยองระอุเออยองระอุครับอัมปอปะเออก็อย่าบางปอปะบอกแล้วขายที่ไหนยังได้ว่ามันอันนี้อยู่ที่แม่ละน้อยละอูบ้านละอูพุ่นน่ะเพิ่นโทรมานะเพิ่นฟังพุ่นน่ะในบุญแยบ้านละอูเป็นละวาเนี่ยละวาภาษาละวาครับเพื่อสุรินเพื่อสุรินเพื่อสุรินในสุรินเหรอเพื่อพ่อสุรินโยงละอูอัมกอเปอร์ก็อย่าบังกอเมอร์กอโรอัมปาอัมเรเปอร์ไม่ได้ให้เอาเนื้อเดี๋ยวเล่นในการธรรมะโยกคุบานอ๋ออย่าดีไหมโอเออนี่ดีถึงอ้อยโอ้ถึงอ้อยถึงบ้านยงโรงเออๆๆอ่ะมวลน้ำเลือมวลน้ำเลือพร้อมกันครับว่ามวลน้ำเลือเออมวลนี่ดีมาโอเออเรียงเอออัตติอัตโนนาโถต้องเซอายุปฏิบัติต้องเซอยุคธรรมะต้องเซบ่เพิ่งโคดบ่งบารมีครับว่ามาเอออ่านั่นแล้วเป็นต้องปฏิเออนั่นยังดีมาโอ้ขอเพิ่งตกเขาในขอเพิ่งบารมีของท่านด้วยเนอสาธุสาธุเนอร์บุญรักษาบุญรักษาบุญเออคือแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันเนาะแม่ฮ่องสอนอันนี้มาจากแม่ฮ่องสอนพุ่นเนอไปถึงแม่ฮ่องสอนโอ้
ศรัทธาต้องขออภัยโดยคนใจภาษาคุณคุณฟังอยู่นะเจริญพรพระเจ้าพระนครดงเจ้าเออบ้านไหนแม่บ้านขุนคงเจ้าเออบ้านขุนคงชื่ออย่างขอแม่ชื่ออย่างขอแม่น้อยเจ้าเออแม่น้อยบ้านขุนคงเนอะจันทร์พระครูโมตนาโอ้เจ้าขุนคงนี่เพิ่นสางซาดแย่งอย่าแม่เจ้าเออน่าได้สัตว์อย่างจะแม่บุญปานเพิ่นประทานมาแล้วคณะสัทธาขุนคงด้วยน้อมโมทนาเด้อเจ้าสาธุเนาะเจ้าขุนคงเพิ่นก็ฟังกันเนาะมีหลายที่เนาะ0520100084น้อมเรียนเจอเนอสัทธาที่บัลลักเตื้อโทรกันอู้จากันเข้ามาเนาะก็ค่อยอู้กันไปเอาเจริญปอนพระจ๋าเจ้าที่ไหนตั้งได้นี่นะอันนี้บ้านฝางจากโบนเสียงเพื่อดอกคำใจเจ้านั่นบ้านฝางมาแล้วเจ้าไม่เสียงร้องนายร้องแม่มาตกนี่ฝุ่นนี่ฝุ่นตกป่ะแม่แต่มันห้องก็ลื่นก็ลื่นมันมาตกนี่อ๋อร้อยให้วันผูกไงวันหนึ่งแม่วันผูกให้ตกเลยน่าอธิษฐานเอาเนื้อนั่นทีนี้ฟ้าห้องบึ้งบึ้งแล้วนี่จะได้พลิกสถานีแล้วกันนี่ก่อนนี่จ้าเนาะเอออนุโมทนานะแม่แสงทองเนอะเจ้าอยู่ดีมีสุขเนาะเจ้าสาธุสาธุอำเภอเมืองเนาะอำเภอดอกคำใต้ดอกคำใต้แม่แสงทองดอกคำใต้เอาเจริญปอนจะไว้สาธุพระครูท่านอาจารย์ทั้งสองลูกสองเอิงเจ้านี่เออแม่สีทองละนี่ใช้ปากการแต้ๆของแต้เจ้าแม่สีทองเจ้าแม่สีทองใช้ปัจจังเน้อหนึ่งอนุโมทนานะแม่เน้อเจ้าอยู่แม่คลองนี่อยู่เน้ออ๋ออยู่แม่คลองนะอ๋อหนักว่าจะทำว่าใช้ปัจจังฝนตกก่อนอยู่แม่แม่คลองฝนตกกว่าไม่ถูกโควิดอ่ะแม่คลองแม่คลองฝนตกกว่าไหมฝนตกกว่าเจ้าตกเจ้าแม่คลองฝนตกเจ้าเอออยู่ดีมีสุขนะแม่เน้อท่านอาจารย์ว่าฝนตกขนาดจ๋าที่ข้างก็กลัวโอ้ตกขนาดแม่เฮ้ยนั่นนะในวัดน่ะเต็มหมดน่ะบ่เฮ็ดก็มีกับเจ้าแม่อ๋อตึงมาเฮ็ดบ่เฮิบแม่เฮ้ยต้องเอารถฟังเข้าเข้าในสนามโมทนาเน้อเจ้าสาธุเจ้าบุญรักษาบุญรักษาเอ้าที่ไหนตรงไหนเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนเออเสียงป่วยลงไปแม่ว่ามาเนาะที่ไหนอยู่ตู้ลีบ้านไหนแม่ลีหลวงจ้าโอ้ลีหลวงครับแม่ชื่ออย่างแม่แม่ปานีจ้าแม่อย่างก็แม่ปานีจ้าแม่ปานีเหรอมาลีแม่มาลีแม่มาลีบ้านลีหลวงอ๋อแม่มาลีบ้านลีหลวงโอ้แม่โทรมาติดขั้นแรกกับแม่เอ๊ะแม่หนูน้องหนุ่มมีแค่แม่เดียวโอ้ดีแล้วแม่อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะโอ้จ้าจ้าสาธุบ้านลีหลวงเนอะนี่แม่มาลีบ้านลีหลวงแล้วแม่มาลีอันยังก็ที่ม่วงสามปีนะเพิ่นบ่ได้แม่แก้วม่วงสามปีเพิ่นฟังอยู่ก็เอาเจริญปองข้าพเจ้าเจ้าส่งตนส่งองค์ด้วยเจ้าแม่เจนกีฬาบ้านปีนอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเจ้าสาธุแม่เจนกีฬาบ้านปีนอนุโมทนาแล้วแม่เด้อเจ้าฝนตกพระเจ้าพุ่นก็ฝนตกแม่เด็กที่ที่หนองผักเอาปลาสังพุ่นนะโอ้เฟ่ข้าห้องไปได้เป็นลูกห้องอ๋ออนุโมทนาเนอะแม่เนอะ26 30ก็ต้องมีสักวันนะเนาะเอ้าสายต่อมาเข้ามา0520100084น้อมเรียนเจอเนี่ยสถานเนอร์เจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนมาเจ้าท่านพระครูเอออย่ามามาจ้ามาลุ้นแม่ออกจ้าเลยต่างมาต่างหาดียกจ้าเลยนี่แม่ลูกที่ไหนแม่ปั้นนะจ๊ะที่ไหนแม่คำปันครับโอ้แม่คำปันแม่คำปันเราสัมปิกเออแม่ฟังอยู่นอกเออดีแล้วแม่ฝนตกวันที่ห้าน่ะตกไปตกมาเจ็ดโมงมาได้อ๋อดีแล้วเดี๋ยวเจ็ดโมงนะ
จอกับพระอาจารย์ถ้าจะเวลาเดียวกันนะเวลาเดียวกันไม่ใกล้ใกล้เคียงกันนะถ้าจะเป็นเส้นเป็นสายขนาดอยู่ดีมีซุ้มได้ไหมเนอะข้าวกับแม่จันทร์ข้าวสัตว์สัตว์แม่ความปานบ้านเราสองปิง052 010 084ยังมีเวลาอีกหลายหลายนาทีอยู่น้องเดี๋ยวเชิญเข้ามาเจริญปอนไปสาเจ้าเงายาวยังว่าเป้าจังไรเจ้าหนองเงาเนอะหนองเงาเป็นพ่อแม่ยังก็แม่ล่าเจ้าแม่ล่าอีกเหรอแม่ล่าเจ้าแม่ล่าบ้านหนองเงาเวียงป่าเป้าปุ่นเออจะมาคุยจบมาอำเภอยังก็ที่ป้าอำเภอเข้ากำแพงเนอะเจ้าอ๋อที่ป้ากันที่อำเภอหลังอำเภอเข้ากำบ้านนั้นเออโมทนาได้แม่ล่าเนอะอยู่อ๋อบ่ตกเตือนเราไหมเนาะวันผู้วันฮือถ้าจะตกเนาะพยากรณ์อากาศนะ